สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่31สำหรับฉันลูกค้าไม่ได้เป็นพระเจ้าเสมอไปจิงเหอเด็ดเมล็ดข้าวโพดออกจากซังดูเมล็ดข้าวโพดนี้สิมันเป็นสีทองทั้งเมล็ดแต่ก็ยังเป็นผลึกมันทำให้คุณอยากกินอะไรหรือเปล่ามู่หวานชิวใช้มือเรียวเล็กจับเมล็ดพืชนั้นไว้ตรงหน้าเธอและมองดูอย่างระมัดระวังดวงตาที่สวยงามของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจมันใหญ่กว่าเมล็ดพืชทั่วไปเกือบ3เท่าและดูเหมือนว่ามันได้ผ่านวิวัฒนาการมาแล้วอย่างแน่นอนขณะที่เธอพูดนิ้วของมู่หวานชิวก็บีบเมล็ดข้าวโพดอย่างแน่นหนาการเคลื่อนไหวปกติเช่นนี้คงจะดีหากเธอถือเมล็ดข้าวโพดธรรมดาในทางกลับกันข้าวโพดของเจียงเหอแม้แต่เมล็ดเดียวก็ยังอ่อนนุ่มเปลือกบางน้ำข้าวโพดล้นออกมาและนุ่มมากเพียงแค่บีบเบาๆก็แตกออกน้ำข้าวโพดสีขาวขุ่นไหลออกมาและมีกลิ่นข้าวโพดหวานพิเศษดวงตาของเจียงเหอเบิกกว้างอย่างกระทันหันแต่ก่อนที่เขาจะสามารถชื่นชมฉากนั้นได้อย่างละเอียดมู่หวานชิวก็เช็ดน้ำข้าวโพดออกแล้วนิ้วของเธอยังเปียกด้วยน้ำข้าวโพดอยู่บ้างซึ่งเธอดมก่อนจะยัดมันเข้าปากข้าวโพดของคุณสามารถนำไปทำเป็นน้ำผลไม้แสนอร่อยได้แน่นอนเธอกล่าวพร้อมยิ้มเจียงเหอหัวเราะอย่างอารมณ์ดีคุณคงจะดูสวยงามมากแน่ๆเมื่อคุณดื่มมันเข้าไปคุณหนูมู่มู่หวานชิวดูสับสนคำตอบนั้นดูคาดไม่ถึงเล็กน้อยเธอไม่รู้ว่าเจียงเหอกำลังวิตกกังวลในใจเพราะสำหรับเขาแล้วเธอดูเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่กระนั้นก็ดีมู่หวานชิวครุ่นคิดกับตัวเองสักครู่แล้วพูดว่าฉันต้องยืนยันว่าข้าวโพดของคุณมีประสิทธิภาพจริงๆหรือไม่เจียงเหอเก็บข้าวโพดแล้วชี้ไปที่หวังซื่ออยู่ตัวอย่างที่มีชีวิตอยู่ตรงหน้าคุณแล้วหรือบางทีคุณอาจจะคิดว่าฉันหลอกลวงคุณคุณหนูมูกเขากล่าวอย่างเรียบๆไม่ใช่แบบนั้นนะคุณเป็นนักสู้ระดับ4และคุณหนูหวางก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทำไมฉันถึงไม่ไว้ใจคุณล่ะแบบนี้ก็ดีฉันจะซื้อข้าวโพดของคุณมาทดลองดูข้าวโพด1อันราคาเท่าไหร่เจียงเหอชู5นิ้วขึ้น 500,000 เหรียญเหรอมู่หวานชิวอุทานตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตกใจเพื่อข้าวโพด1ฝักงั้นหรือทำไมคุณไม่ไปปล้นธนาคารแทนล่ะเจียงเหอตอบกลับโดยตะโกนออกไปที่ประตูว่าดัมโบ้ไล่แขกของเราออกไปโบว้าวว้าวเสียงเห่าดังก้องดัมโบ้วิ่งเข้ามาในห้องและยืนขึ้นเหมือนมนุษย์พร้อมทั้งโบกอุ้งเท้าหน้าทั้งสองข้างเป็นท่ากรุณาฟิวขาดของมีวงไคอกำลังจะติดไฟเธอสูดหายใจเข้าลึกๆเผยให้เห็นว่าหน้าอกของเธอแบนราบราวกับที่ราบดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงระงับความหงุดหงิดของเธอเท่านั้นคุณเจียงข้าวโพด1ลูกราคาเท่าไรฉันจะซื้อหรือว่าจะไม่ได้ล่ะเธอถาม 500,000 เหรียญไม่สามารถต่อรองได้เจียงเหอพูดขณะที่เขาทำท่าบอกให้ดัมโบถอยออกไปประการแรกฉันรับรองได้ว่าข้าวโพดได้ผลและพืชผลของฉันจะรับประกันว่าไม่มีมลพิษไม่มีผลข้างเคียงและรับประกันตลอดอายุการใช้งานนอกจากนี้เขาหยุดชะงักมองมู่หวานชิวจากบนลงล่างก่อนจะพูดต่อจากรูปร่างของคุณคุณคงใช้ของที่หาซื้อได้ในท้องตลาดใช่ไหมมันมีประสิทธิภาพด้วยซ้ำหรือเปล่าตามการประมาณการของฉันคุณต้องการแค่ข้าวโพดใหญ่ของฉัน3หรือ4เมล็ดเท่านั้นเพื่อไปถึงระดับของหวังซีหูมู่หวานชิวครุ่นคิดกับตัวเองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็รีบพูดว่าตกลงฉันจะซื้ออันหนึ่งไปก่อนและจะซื้อเพิ่มถ้ามันมีประสิทธิภาพในความเป็นจริงเธอรู้แล้วว่าเธอกำลังทำผิดอยู่เมื่อพิจารณาจากมูลค่าของข้าวโพด1ฝักโดยทั่วไปใครๆก็คงมีปฏิกิริยาแบบเธอแต่ถ้าข้าวโพดนี้มีผลอย่างที่เจียงเหอสัญญาไว้ราคานี้ก็เหมาะสมแล้วคุ้มมากขณะที่เจียงเหอส่งซังข้าวโพดที่ปอกเปลือกแล้วให้กับมู่หวานชิวเธอพูดว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณในภายหลังแต่ขณะที่เธอกำลังพูดเธอก็จ้องเขม็งไปที่เขาอย่างดูร้ายเจียงเหอทำให้เธอหงุดหงิดมาตลอดทั้งวันและตอนนี้เธอก็ถูกสุนัขไล่ตามแม้ว่าสุนัขจะค่อนข้างน่าสนใจเช่นกันอย่างไรก็ตามเจียงเหอยิ้มอย่างสงบคำพูดที่ว่าลูกค้าคือพระเจ้าเท่านั้นที่ใช้ไม่ได้กับฉันหรอกคุณหนูมู่จ้องฉันอีกฉันจะไม่ขายข้าวโพดให้คุณหรอกคุณมู่หวานชิวกัดฟันด้วยความโกรธและก้าวไปที่รถ SUV ของเธออย่างโกรธจัดเธอเหยียบคันเร่งจนเท้าและขับรถออกไปด้วยความเร็วสูงในขณะเดียวกันหวังซีหูก็ตกตะลึงกับการกระทำของเจี้ยนเหอข้าวโพด1ฝักราคา 500,000 เหรียญข้าวโพดของคุณมีค่าขนาดนั้นเลยหรือเจียงเหอนั่นหมายความว่าฉันกินข้าวโพดไปแล้ว1ล้านเหรียญหลังจากกินไป2ฝักไม่ใช่เหรอเธอบ่นพึมพำอย่างไรก็ตามเจียงเหอมีอารมณ์ดีหลังจากเพลิดเพลินกับวันอันแสนสุขนั่นเป็นเหตุว่าทำไมเขาจึงหัวเราะออกมาดังๆเงินล้านไม่ใช่เรื่องใหญ่
ขอใช้นี่เอาข้าวโพดอีก2เม็ดเอากลับบ้านด้วยหวังซื่ออยู่รีบโบกมือไล่เขาออกไปด้วยใบหน้าแดงก่ำไม่ฉันไม่ควรทานอาหารอีกต่อไปไม่งั้นฉันจะเดินลำบากฉันไปแล้วระวังตัวไว้ด้วยเผื่อว่าเธอจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปจนกระทั่งเจียงเหอเห็นหวังซื่ออยู่ออกไปคำพูดของเธอจึงเข้าถึงใจอย่างแท้จริงเดินลำบากเหรอทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้เก่งเรื่องลามกขนาดนี้เจียงเหอล็อกประตูจากด้านในแล้วเดินตรงไปที่ลานบ้านของเขาตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งลมฤดูใบไม้ร่วงพัดแรงและพระจันทร์ส่องสว่างซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการหว่านเมล็ดพืชเจียงเหอเรียกดัมโบซึ่งจ้องมองการขุดทันทีโดยที่อุ้งเท้าทั้งสี่ขวนดินและขุดหลุมเล็กๆที่มุมสนามในไม่ช้าไม่เลวเลยเจียงเหอโยนแตงกวาใส่สุนัขเขายังมีแตงกวาเหลืออยู่หลายสิบลูกและเนื่องจากเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่เขาจึงอาจจะเอาแตงกวาไปให้ดัมโบกินเพื่อพัฒนาพลังของเขาเพื่อที่เขาจะสามารถเฝ้าลานบ้านได้อย่างดีอย่างไรก็ตามยังมีสุนัขจรจัดหลายประเภทอยู่ที่นั่นและการที่มีสุนัขเพียงตัวเดียวคอยเฝ้าบ้านก็ไม่ใช่เรื่องดีนักหากมีโอกาสฉันควรหางูเหลือมนกอินทรีหรืออะไรก็ตามระดับ7หรือ8มาเลี้ยงขณะที่ความคิดแวบเข้ามาในหัวของเขาเจียงเหอก็เปิดระบบของเขาและแลกคะแนนของเขาเป็นปุ๋ยไนโตรเจนเขายังเหลือค่าประสบการณ์ที่ต้องครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งก่อนที่ฟาร์มของเขาจะเพิ่มระดับไม่ต้องพูดถึงว่าเขาใช้คะแนนฟาร์มไปมากหลังจากเรียนรู้เทคนิค9อย่างและรูปแบบแรกของฝ่ามือปราบมังกร18ใบแล้วเขาก็เหลือคะแนนไม่ถึง200คะแนนและตอนนี้เขาก็เหลือคะแนนเพียง10กว่าคะแนนหลังจากแลกปุ๋ยไนโตรเจนดูเหมือนว่าฉันควรจะคิดอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อรับคะแนนฟาร์มเพิ่มและเรียนรู้ท่าฝ่ามือปราบมังกรทั้ง18แบบครบถ้วนเจียงเหอค้นหาในกระเป๋าแล้วหยิบขวดที่บรรจุเม็ดยาชี3เม็ดออกมาหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเม็ดยาชีคือการเติมชีที่แท้จริงแต่ยังสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการฝึกฝนชีที่แท้จริงได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามการฝึกฝนที่ได้รับการปรับปรุงนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่และเม็ดยา1เม็ดจะเท่ากับการฝึกฝนเป็นเวลา3วันเมื่อพิจารณาว่าเม็ดยา1เม็ดมีมูลค่ามากกว่า 100,000 เหรียญนักศิลปะการต่อสู้ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถแบกรับต้นทุนดังกล่าวได้ดังนั้นเจียงเหอจึงฝังเม็ดชี่และปุ๋ยไนโตรเจนด้วยสายตาที่คาดหวังหากเขาสามารถปลูกเม็ดชี่ได้สำเร็จเขาจะประสบความสำเร็จอย่างมากเขาจะสามารถปลูกและกินมันได้โดยตรงเหมือนกับช็อกโกแลตการฝึกฝนของเขาจะไม่ทะยานขึ้นสู่ระดับใหม่หรืออย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังน่าเสียดายเมื่อข้าเริ่มกินยาเพื่อการฝึกฝนข้าก็จะถูกปฏิเสธความสุขจากการฝึกฝนจริงๆในขณะเดียวกันที่คฤหาสน์สวนแห่งหนึ่งในเมืองหลินโจวชายวัยกลางคนสวมเสื้อผ้าสไตล์ฝรั่งกำลังโทรศัพท์ท่านแม่ทักสวรรค์ข้าเพิ่งได้รับข่าวว่าคอโดล้มเหลวและตวนเทียนเหอได้กลับมายังหลินโจวแล้วบทที่32ปลูกเม็ดชี่โอ้ได้ยินเสียงหัวเราะแหบต่ำดังมาจากปลายสายหากดูอันที่อันฮีกลับมาที่หลินโจวอย่างกระทันหันเช่นนี้ก่อนที่เหตุการณ์ที่ภูเขาต้าตงจะคลี่คลายเขาคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับหนอนบ่อนไส้จากศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์ของเราและการเคลื่อนไหวของเราในเมืองหลินโจวชายวัยกลางคนดูเหมือนจะตื่นตระหนกขณะที่เขากล่าวอย่างเงียบๆว่าการกลับมาของดูอันทิอันฮีเป็นปัญหาจอมทัพสวรรค์ข้าพเจ้าเริ่มคิดว่าเขาสงสัยข้าพเจ้าเช่นกันอย่างไรก็ตามเขาถูกขัดจังหวะด้วยเสียงแหบพร่าก่อนที่เขาจะพูดจบไม่ต้องกังวลจะมีเหตุการณ์ใหญ่กว่านี้ที่ภูเขาต้าตงในอีกหนึ่งสัปดาห์ตวนเทียนเหอจะต้องมุ่งหน้าไปที่แนวป้องกันอย่างแน่นอนและนั่นคือช่วงเวลาที่เขาตายคุณควรคิดว่าจะเปิดเผยกลุ่มคนชั้นสูงที่ไม่รู้จักในหลินโจวอย่างไรและดำเนินการของคุณในอีกหนึ่งสัปดาห์เช่นกันดึกมากแล้วบนยอดเขาสูงใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังลมกำลังหมุนพร้อมเสียงดังโครมครามและบนคูน้ำบนภูเขาที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมีร่างหนึ่งยืนประสานมือไว้ข้างหลังการปรากฏตัวของเขายิ่งใหญ่เท่ากับท้องทะเลพลังชี้แท้จริงหมุนวนอยู่รอบตัวเขาทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วและเกิดน้ำค้างแข็งปกคลุมวัชพืชบริเวณใกล้เคียงในไม่ช้าก็มีร่างอื่นๆปรากฏตัวจากระยะไกลมาคุกเข่าอยู่ข้างหลังเขาเมื่อถอนพลังชีที่แท้จริงออกไปแล้วร่างนั้นก็หันกลับมาเขากำลังใกล้จะอายุ60กว่าแล้วร่างกายของเขาดูเหี่ยวเฉาและผมของเขาก็เป็นสีเทาอมขาวแท้จริงแล้วด้วยริ้วรอยบนใบหน้าของเขาเขาก็ดูไม่ต่างจากชายชราทั่วไปส่งข่าวมาปฏิบัติการจะเริ่มในช่วงเช้าของวันที่6กันยายนฉันจะแจ้งรายละเอียดในภายหลังตอนนี้ซ่อนตัวไว้ก่อนและอย่าเปิดเผยที่อยู่ของคุณฉันจะไปเที่ยวที่ภูเขาต้าตงและจะคุยกับราชาปีศาจที่นั่นชายชราขยับเท้าแล้วก้าวออกจากคูน้ำบนภูเขาไปหลายก้าวก่อนจะหายลับไปในยามค่ำคืนด้านหลังเขาร่างอื่นๆต่างก็ตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่า
เดินทางปลอดภัยท่านแม่ทับสวรรค์เมชชี่ผลฟื้นฟูความแข็งแกร่งภายในพลังชี่แท้จริงและการฝึกฝนพลังชี่แท้จริงของนักศิลปะการต่อสู้อย่างรวดเร็วเจียงเหอจ้องมองไปที่ต้นไม้เล็กๆประหลาดตรงหน้าเขาในขณะที่ข้อมูลผลของเม็ดยาชี่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาแต่แน่นอนว่าไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากต้นไม้ที่ออกผลเป็นเม็ดยาชี่หรือเจียงเหอเคยชินกับมันแล้วมีอะไรแปลกเกี่ยวกับมันล่ะจริงๆแล้วเขาเดาว่าสักวันหนึ่งจะมีคนมีชีวิตเต็มตัวเติบโตบนต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาเขาหันไปที่ระบบของเขาชื่อเจียงเหอการฝึกฝนระดับ4ขั้นกลางความสามารถไม่มีการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เพชรชอมตะระดับเริ่มต้นฝ่ามือปราบมังกร18เทคนิค9อย่างที่แข็งแกร่งขึ้นระดับแรกที่ดินที่เป็นเจ้าของ888ตารางเมตรฟาร์มเลเวล2 ESP 223500กระเป๋าเป้ระบบ6กล่องร้านค้าระบบปลดล็อกแต้มฟาร์ม73ค่าประสบการณ์ของฉันเคยอยู่ที่220ไม่ใช่เหรอนั่นหมายความว่าเม็ดยาชี1เม็ดจะให้ค่าประสบการณ์3หน่วยและค่าฟาร์ม10หน่วยไม่เลวเลยไม่เลวเลยเจียงเหอได้นับดูมีเม็ดชี่อยู่บนต้นไม้107เม็ดถ้ารวมเม็ดชี่ที่อยู่ในมือของเขาด้วยยอดรวมทั้งหมดจะเท่ากับกลุ่มของภูเขาเหลียง107และกระสุน1นัดเท่ากับ3แต้มทำให้ฉันมี XP ทั้งหมด321แต้มเพียงพอต่อการเลเวลอัพของฉันเขาหยิบเม็ดยาชีออกมาทุกเม็ดแล้วโยนมันทั้งหมดลงในกระเป๋าเป้ระบบของเขาต้นไม้เม็ดยาชีตรงหน้าเขาเหี่ยวเฉาลงอย่างรวดเร็วและพังทลายเป็นกองที่เท่าเจียงเหอไม่จำเป็นต้องเรียกดัมโบด้วยซ้ำสุนัขมาถึงเองโดยยืนด้วยขาหลังและลากพลั่วมาด้วยซึ่งมันใช้ตักขี้เท่าสีดำขึ้นมาข้างๆพวกเขาดวงตาสีเหลืองของแมวปีศาจ3หางก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจแม้แต่เจียงเหอเองก็ตกตะลึงกับการกระทำของดัมโบหลังจากโรยเท่าฐานแล้วดัมโบก็โยนพลั่วทิ้งและวิ่งไปหาเจียงเหอพร้อมสายหางเพื่อขอของดีฉันไม่ได้ให้แตงกวาแก่คุณทั้งลูกเหรอคุณกินมันหมดแล้วเหรอเจียงเหอหยิบแตงกวาออกมาอีกอันแล้วหักเป็น2ท่อนเขาโยนชิ้นใหญ่ให้ดัมโบและชิ้นเล็กให้แมวปีศาจสาหางถึงแม้ว่าแมวจะไม่กินแตงกวาแต่แมวปีศาจสามหางก็เป็นแมวจรจัดและแตกต่างในแง่นั้นเจียงเหอไม่ได้ให้อาหารมันและเขายังห้ามไม่ให้มันทำร้ายสัตว์เลี้ยงหรือมนุษย์ด้วยดังนั้นมันจึงหันมากินมังสวิรัตหลังจากล่าหนูทุกตัวในหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหญ้าแล้วแตงกวาถือเป็นอาหารชั้นดีดัมโบกินแตงกวาของตัวเองจนหมดภายในไม่กี่คำเมื่อกินเสร็จมันก็ผงะและหอนขึ้นทันทีหมาป่าดูเหมือนจะชอบทำแบบนั้นและเสียงหอนของมันคล้ายกับเสียงหอนของหมาป่ามากเจียงเหอต้องการเตะมันโดยสัญชาตญาณแต่ก็ดึงกลับแม้ว่าเท้าของเขาจะก้าวออกไปแล้วก็ตามเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่รวมตัวอยู่เหนือร่างของดัมโบและออร่าของมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับ1ไปเป็นระดับ2อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการของดัมโบไม่ได้หยุดลงเพียงแค่การเลื่อนระดับขึ้นเป็นระดับ2เท่านั้นร่างกายของมันเต็มไปด้วยพลังอันร้อนแรงหืมอาจจะเป็นการตื่นรู้ถึงพลังพิเศษก็ได้นะเหรอดวงตาของเจียงเหอเป็นประกายมองอย่างตั้งใจในขณะที่ดัมโบเปิดปากอีกครั้งคราวนี้ไม่มีเสียงหอนแต่มีเสียงหายใจอันร้อนแรงแทนข้อมูลจำนวนหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าของเจียงเหอดัมโบสายพันธุ์เสฉวนวูฟด็อกอันดับ2ความสามารถควบคุมไฟเอ็ดเจียงเหออ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจฉันไม่ได้ปลูกดัมโบทำไมถึงมีข้อมูลด้วยละแล้วเดี๋ยวก่อนข้อมูลนั่นไม่ต่างจากของซัมโบเหรอเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาจึงหันไปหาซัมโบแมวปีศาจสาหางระดับ3ยอดแหลมความสามารถขี่ลมข้อมูลของดัมโบแสดงชื่อของมันโดยตรงพร้อมกับสายพันธุ์ของมันนี่มันเรื่องอะไรกันวะสุนัขพันธุ์เสฉวนหัวหน้าหวังซื้อมันมาจากเสฉวนเหรอเจียงเหอครุ่นคิดกับตัวเองสักครู่ก่อนจะตระหนักทันทีว่ายังมีคำถามอีกข้อหนึ่งพวกเรากินแตงกวาทั้งคู่แล้วทำไมดัมโบถึงปลุกพลังพิเศษได้แต่ฉันไม่ตื่นมันยากกว่าสำหรับมนุษย์ที่จะปลุกพลังพิเศษเมื่อเทียบกับสัตว์หรือเปล่าแล้วฉันควรจะกินแตงกวามากขึ้นไหมเจียงเหอมีทฤษฎีอยู่ในหัวจากนั้นจึงหันไปที่แผงควบคุมระบบของเขาอีกครั้งและพิจารณาดูอีกครั้งฟาร์มเลเวล2 ESP 554500ฟาร์มของเขาไม่ได้พัฒนาไปถึงระดับ3แม้ว่า EXP ของเขาจะเพียงพอแล้วก็ตามแต่มีการแจ้งเตือนบนแผงระบบแทนวัสดุสำหรับเลเวลอัพ
เนื้อสัตว์ป่าระดับ 750 กิโลกรัมเนื้อสัตว์ป่าระดับ 62 ส่วนส่วนละ100กิโลกรัมพร้อมด้วยเลือดสัตว์ป่าระดับ 60 ลิตรอะไรเจียงเหอจ้องเขม็งเฟอรันระดับ 7 ก็เท่ากับปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้แล้วข้าจะไปเอาเนื้อหนังของพวกมันมาจากไหนล่ะยิ่งกว่านั้นข้าคงโดนเฟอรันระดับ 6 ทำลายไปแล้วไม่ใช่หรือน่าเสียดายที่ระบบค่อนข้างจะเข้มงวดเกินไปถ้ามีนางฟ้าของระบบโลลิเหมือนในนิยายที่เขาอ่านแทนเขาคงเหยียบย่ำเธอไปหมดแล้วอย่างไรก็ตามเจียงเหอสงบลงหลังจากผ่านไปครึ่งจังหวะเนื้อสัตว์ป่าระดับ 62 ส่วนซึ่งหมายถึงสัตว์ป่า2สายพันธุ์ที่แตกต่างกันและฉันรู้สึกว่าฉันสามารถต่อยได้สูงกว่าระดับของฉันหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นกับคอโดแม้ว่าฉันจะสงสัยว่าฉันสามารถฆ่าสัตว์ระดับ6ได้จริงหรือไม่ฉันต้องการนักศิลปะการต่อสู้ระดับ6เพื่อทดสอบทฤษฎีของฉันส่วนระดับ7เจียงเหอหยิบเม็ดยาชีที่ปลุกขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วโยนมันเข้าปากและกลืนมันลงไปในขณะที่ครุ่นคิดกับตัวเองว่าบางทีฉันอาจจะถามสำนักงานหรือแผนวิจัยมหาอำนาจว่าสามารถซื้อเนื้อสัตว์ป่าระดับ7จากพวกเขาได้หรือเปล่าเอ๊ะเขาเบิกตากว้างเกิดอะไรขึ้นต้องใช้เวลาถึง4วันถึงจะดูดซับเม็ดยาชีได้หมดไม่ใช่หรือมันหายไปได้ยังไงในทันทีที่ฉันกลืนมันเข้าไปฉันเพิ่งปลูกเม็ดยาชีปลอมเหรอ 1. การอ้างอิงถึงนวนิยายคลาสสิกเรื่องวอเตอร์มาจินที่ซึ่งผู้ร้าย108คนมารวมตัวกันที่ภูเขาเหลียงหรือหนองบึงเหลียงซานเพื่อจัดตั้งกองทัพขนาดใหญ่บทที่33การกินยาที่ไร้วิญญาณไม่หรอกเดี๋ยวก่อนฟาร์มไม่มีทางผลิตของปลอมได้หรอกใช่ไหมเจียนเหอหยิบเม็ดยาชีอีกเม็ดออกมาและศึกษาอย่างละเอียดเม็ดยาชีนั้นดูคล้ายกับยาโฮทอนซึ่งเป็นยาเสริมความอยากอาหารและมีสีน้ำตาลแดงเข้มเหมือนอินทผลัมแดงเอ๊ะสีน้ำตาลแดงเหรอเจียงเหอหยิบเม็ดยาชีอีกเม็ดออกมาจากกระเป๋าของเขาซึ่งเป็นเม็ดที่เขาพบบนร่างของคอโดรูปร่างของเม็ดยานั้นผิดรูปไปแต่ทั้งสีและกลิ่นก็ไม่ต่างจากเม็ดยาชีในมือของเขาปรากฏว่านี่เป็นเม็ดยาชีด้วยเสียของเปล่าถ้ารู้ว่ามันคืออะไรฉันคงไม่จ่ายเงินเป็นล้านเหรียญเพื่อซื้อเม็ดยาชีจากมู่ว่านชิวหรอกเจียงเหอบ่นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะในที่สุดเขาก็จะเริ่มปลูกมันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาปลูกนั้นไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นเมล็ดพันธุ์ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเม็ดยาชีปกติ6เม็ดที่เหลืออยู่จึงต้องนำมาใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เมื่อกลับถึงห้องเจียงเหอก็กลืนเม็ดยาชีที่เขาสร้างขึ้นอีกเม็ดหนึ่งลงไปแต่ก่อนที่เขาจะอยู่ในท่าทำสมาธิเพื่อฝึกฝนวิชา9อย่างที่แข็งแกร่งขึ้นเขาก็ย่อยเม็ดยาชีนั้นไปแล้วอย่างไรก็ตามเจียงเหอยังคงตรวจสอบอวัยวะภายในของเขาในครั้งนี้เมื่อสังเกตเห็นว่าไอจางๆของพลูชีถูกเพิ่มเข้าไปในคลังเก็บที่มีอยู่มากมายของเขาเขาก็เข้าใจบางอย่างในทันทีดูเหมือนว่าเม็ดชีจะไม่ใช่ของปลอมแต่เม็ดที่ฉันปลูกไว้นั้นพิเศษนิดหน่อยอย่างไรก็ตามเม็ดยาพลังชีที่เขาปลูกไว้จะละลายหายไปทันทีที่เขาเอาเข้าปากโดยเปลี่ยนเป็นการบ่มเพาะพลังชีที่แท้จริงโดยตรงในทางกลับกันเม็ดยาพลังชีปกติจะต้องใช้สมาธิอย่างเงียบๆและนักศิลปะการต่อสู้ระดับ4จะต้องใช้เวลาถึง4วันในการย่อยจนหมดอากเจียงเหอถอนหายใจยาวขณะกินเม็ดยาชีอีกเม็ดขณะนอนลงบนเตียงและพึมพำแม้ว่าข้าจะไม่ต้องออกแรงฝึกฝนแต่การกินยาแบบนี้ก็ไร้วิญญาณเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอินเทอร์เน็ตและกินเม็ดชีทุกๆ 3-5 นาทีเนื่องจากมีรสหวานอมเปรี้ยวจึงถือเป็นอาหารว่างที่อร่อยกว่าช็อกโกแลตมากจากนั้นเมื่อครบ20เม็ดแล้วบูมพลังชีในร่างของเจียงเหอพรุ่งพล่านขึ้นมาอย่างกระทันหันขั้นสูงระดับ4แค่นั้นเหรอเจียงเหอวางโทรศัพท์ลงแล้วหยิบแตงกวาออกมาแตงกวาสีทองส่งกลิ่นหอมอ่อนๆแต่เมื่อเขาได้กลิ่นเขาก็รู้สึกเหมือนกำลังอาเจียนเขากินแตงกวาไปกี่ลูกแล้วเมื่อเร็วๆนี้แม้แต่ของอร่อยแปลกๆก็ยังน่าเบื่อถ้ากินทุกวันอย่างไรก็ตามเจียงเหอขมวดคิ้วและตั้งสติก่อนจะกัดเข้าไปคำหนึ่งบ้าเอ้ยฉันจะกินมันก่อนนอนทุกคืนเลยทุกอย่างต้องรอจนกว่าฉันจะตื่นก่อนดวงตาของเจียงเหอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างหาที่สุดมิได้เขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งดังนั้นเขาจึงควรเข้มงวดกับตัวเองตั้งแต่เมื่อใดที่ทุกอย่างจึงราบรื่นบนเส้นทางแห่งการฝึกฝนเจียงเหอเข้านอนหลังจากกินแตงกวาเสร็จเท่านั้นและเขาหลับยาวจนถึงเที่ยงวันจากนั้นเขาจึงมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารเล็กๆทางเข้าหมู่บ้านกินซุปรสเผ็ดเพื่อล้างปากและซื้อเมล็ดครอท1ถุงก่อนจะเดินทางกลับบ้านอย่างสบายๆเมื่อเขากลับมาถึงหมู่บ้านเขาเห็นหวางจงเดินเข้ามาหาเขาศีรษะของเขาสะท้อนแสงได้ดีภายใต้แสงแดดท่านจะไปไหนหัวหน้าหวางเจียงเหอถามหวางจงสวมสูทและมีกระเป๋าเอกสารอยู่ใต้รักแร้เขาเดินเร็วมาก
แต่หยุดชะงักเมื่อได้ยินเจียงเหอเรียกเขาฉันมีประชุมในเมืองฉันได้แจ้งเรื่องสภาพบ้านของคุณให้ผู้บริหารระดับสูงทราบแล้วหลังจากประชุมเสร็จฉันจะไปที่แผนกโยธาและดูว่าจะนำเงินมาปรับปรุงบ้านหลังเก่าของคุณได้หรือไม่เจียงเหอรีบโบกมือไล่เขาไปอย่าลำบากตัวเองเลยแม้ว่าเจียงเหอจะชอบแกล้งหวังจงแต่จริงๆแล้วเขาทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้านมากมายตั้งแต่รับตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านและแม้ว่าเขาอาจจะร่ำรวยแต่เขาจะไม่พยายามยักยอกเงินจากหมู่บ้านเพื่อแลกกับเศษเงินนอกจากนี้เขายังใช้คอนเนคชันที่ได้มาจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านอีกด้วยตัวอย่างเช่นหมู่บ้านได้รับถนนลาดยางที่เหมาะสมหลังจากที่เขากลายเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นในความเป็นจริงถนนสายนั้นทอดยาวจากปลายด้านตะวันออกลงไปจนถึงบ้านทุกหลังในหมู่บ้านหลังจากครุ่นคิดอยู่กับตัวเองสักครู่เจียงเหอก็พูดว่าหัวหน้าหวังฉันได้ยินมาจากซืออยู่ว่าทีมก่อสร้างของลูกชายคุณจะกลับมาพรุ่งนี้ใช่ไหมบังเอิญว่าฉันมีเงินสดสำรองอยู่บ้างและฉันสามารถใช้เงินนั้นสร้างคฤหาสน์ให้ฉันได้แกกำลังทำหน้าอะไรอยู่ไอ้หนูคิดว่าฉันไม่รู้ว่าครอบครัวแกมีเงินเท่าไหร่หรือไงหวังจงดุแล้วอย่ามาซืออยู่ที่นี่ซืออยู่ที่นั่นลูกสาวของฉันมีชื่อนะตกลงหัวหน้าหวังฉันจะหารือเรื่องนั้นกับซืออยู่เจียงเหอตอบด้วยน้ำเสียงร่าเริงจากนั้นเขาก็เดินออกไปไอ้เวนนั่นหวังจงลูบหัวโล้นของเขาขณะมองเจียงเหอจากด้านหลังยิ้มแย้มแม้จะถูกดูหมิ่นท้ายที่สุดแล้วพวกเขามาจากหมู่บ้านเดียวกันและหวังจงรู้จักเจียงเหอดีถึงรากเหง้าของเขาเขาเป็นคนพูดจาดีแต่ฉันคิดว่าเขาเป็นเด็กดีเนื่องจากเขาเป็นสิ่งเดียวที่เหลือในครอบครัวของเขาหวังซี่หูจึงไม่ต้องกังวลว่ายายสามีจะเมินหรือถูกแม่สามีรังแกหากเธอคบกับเขาเมื่อกลับถึงบ้านเจียงเหอปลูกเมล็ดครอตไว้บนเท่าฐานของต้นเมชี่หลังจากทำเสร็จเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วเริ่มค้นหาตำราศิลปะการต่อสู้เพิ่มเติมทางออนไลน์อีกครั้งฉันสามารถปลูกคู่มืออีกหนึ่งเล่มก่อนที่ฟาร์มจะถึงระดับ3ฉันต้องคิดอย่างรอบคอบว่าจะปลูกอะไรฉันเดาว่าฉันไม่ต้องการศิลปะการป้องกันตัวอีกแล้วเพชรชอมตักของฉันไม่ได้อ่อนแอตั้งแต่แรกแล้วและพลังชีแท้จริงที่ฝึกฝนมาจากวิชา9อย่างก็ช่วยปกป้องร่างกายของฉันได้ดีเช่นกันดาบของคอโดไม่ได้ผลกับฉันจริงๆและเขาคือผู้มีพลังระดับ4บางทีอาจมีเพียงผู้ที่มีพลังระดับ5หรือสูงกว่าเท่านั้นที่สามารถทำร้ายฉันได้สำหรับศิลปะการต่อสู้แบบรุกตอนนี้ฉันมีแต้มฟาร์มมากกว่า 1,000 แต้มแล้วดังนั้นฉันจึงสามารถเรียนรู้รูปแบบอื่นๆอีก2รูปแบบจากฝ่ามือปราบมังกร18แบบได้ดาบหอกฉันค่อนข้างชอบดาบแต่ฉันไม่มีอาวุธที่เป็นดาบเลยในที่สุดเจียงเหอก็ตัดสินใจที่จะเรียนศิลปะการต่อสู้โดยอาศัยท่าทางหรือการเคลื่อนไหวน่าเสียดายที่ระดับฟาร์มของฉันต่ำเกินไปที่จะฝึกวิชาปราดบางอย่างไม่เช่นนั้นฉันคงปลูกหมัดคืนชีพทั้ง6หรือความเชี่ยวชาญการกลืนกินสวรรค์เพื่อเด็ดดวงดาวและโค่นล้มดวงจันทร์ไปแล้วท้ายที่สุดแล้วนี่คือโลกแห่งศิลปะการต่อสู้การปลูกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องดีนักเจียงเหอต้องรอจนกว่าเขาจะไปถึงระดับศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงก่อนจึงจะเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ที่จะพลิกมุมมององของโลกและทำให้ผู้อื่นกลายเป็นหินได้ในความเป็นจริงเจียงเหอพยายามปลูกฝังคัมภีร์จริยธรรม1แต่ไม่ได้ผลอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องคิดมากเกินไปเมื่อพูดถึงศิลปะการต่อสู้แบบท่าทางตลอดประวัติศาสตร์ของวิวซีศิลปะการต่อสู้ท่าทางที่โด่งดังที่สุดคงเป็น Trading Over Reapers แต่ถึงอย่างนั้นศิลปะการต่อสู้ท่าทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ยังคงเป็นชิงกองของ VYIXIAO อย่างไรก็ตามหลังจากค้นหาในเว็บเป็นเวลาครึ่งวันเจียงเหอก็ตระหนักได้ว่าชิงกองของ VYIXIAO ไม่มีชื่องุ่มงามลืมมันไปซะฉันจะตั้งชื่อใหม่เองไปตู้บอกว่าถ้าชิงกงของเขาเหมือนค้างคาวหรือผีไปมาโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ราวกับว่าเขาเป็นเพียงสายลมหรือควันถ้าอย่างนั้นก็ต้องตั้งชื่อใหม่เจียงเหอยกปากกาขึ้นแล้วเขียนชื่อของคู่มือการฝึกฝนลงไปว่าการบินควันพาร์ทโอเคชื่อนั้นดีนะแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการจำแบบสัมผัสคล้องจองเอ๊ะเจียงเหอประสบปัญหาอีกอย่างหนึ่งหากชื่อของศิลปะการประลองยุทธไม่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาจะหาบทสวดช่วยจำได้อย่างไรช่างมันเถอะฉันคงต้องหาอะไรสักอย่างมาทำแทนแล้วและสถานการณ์เลวร้ายที่สุดก็คือเป็นแค่ความพยายามปลูกต้นไม้ที่ล้มเหลวเท่านั้นเจียงเหอครางครวญและกำลังจะเริ่มเขียนอีกครั้งแต่แล้วรถปอร์เช่สีแดงก็จอดอยู่หน้าประตูบ้านของเขาและมู่หวานชิวก็ก้าวออกมาเธอยังคงสวมชุดหนังสแปนเด็กแต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเธอโตขึ้นแม้ว่าเธอจะยังไม่ถึงคับดีแต่ตอนนี้เธอมีหน้าอกคับซีแล้วซึ่งแตกต่างไปจากเมื่อก่อนมากเพราะหน้าอกของเธอแบนราบจนสามารถเขียนหนังสือได้ตอนนี้เธอเดินอย่างมั่นใจ
1. คัมภีร์จริยธรรมหรือเรียกอีกอย่างว่าเต๋าเต๋อจริงหรือเต้าเต๋อจริงเป็นคัมภีร์พื้นฐานสำหรับลัทธิเต๋าทางศาสนาหรือปรัชญาบทที่34การสร้างคู่มือการเพาะปลูกโยมันได้ผลจริงๆเหรอเจียงเหอจ้องไปที่บริเวณนั้นของร่างกายมู่หวานชิวพยักหน้าและชมเชยไม่เลวนะมันยังโตได้อีกเยอะคุณกำลังทำอะไรอยู่ถึงได้ปกป้องพวกมันฉันมีแค่หัวใจของผู้รักษาเท่านั้นไม่มีอะไรต้องคิดมากพูดถึงเรื่องนั้นแล้วคุณถอดเสื้อผ้าทีหลังได้ฉันจะช่วยคุณวางแผนวัยรุ่นครั้งที่2โดยละเอียดมู่หวานชิวยกมือขึ้นปิดหน้าอกของเธอเป็นการตอบสนองโดยกัดฟันขณะที่เกิดประกายไฟขึ้นที่ปลายนิ้วเจียงเหอหัวเราะมันก็แค่ล้อเล่นคุณไม่จำเป็นต้องหงุดหงิดขนาดนั้นหรอกใช่ไหมจากนั้นเขาก็เอาเก้าอี้มาให้เธอแล้วนั่งลงคุณต้องการสั่งข้าวโพดอีกกี่ฝักฉันแนะนำว่าควรเพิ่ม2ฝักจะดีกว่าถ้ามันใหญ่เกินไปมันอาจส่งผลต่อการต่อสู้ของคุณได้และมันจะห้อยลงมาได้ง่ายด้วยมู่หวานชิวกำมัดแน่นเธอรู้สึกว่าเจียงเหอใช้เธอเพื่อพูดตลกลามกแต่แล้วเขากลับพูดจามีเหตุผลเธอครุ่นคิดกับตัวเอง 2-3 วินาทีก่อนจะพูดว่าเจียงเหอนอกจากจะซื้อสั่งข้าวโพดแล้ววันนี้ฉันยังมาพูดคุยเรื่องหนึ่งกับคุณด้วยผมเข้าใจที่คุณหมายถึงเจียงเหอมีท่าทีเป็นไปตามแผนของผมทุกอย่างและยิ้มข้าวโพดของผมอร่อยมากสำหรับสาวๆมันใหญ่และหนาและรสชาติก็สุดยอดผู้หญิงอย่างคุณหนูมู่แทบจะต้านทานมันไม่ได้เลยมู่หวานชิวกัดฟันแน่นในที่สุดเธอก็ไม่สามารถอดกลั้นที่จะอุทานด้วยความโกรธออกมาได้คุณกำลังพูดเรื่องอะไรเจียงเหอคุณเข้าใจผิดแล้วคุณหนูมู่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะล้อเลียนความเรียบเฉยของคุณอะไรนะมู่หวานชิวสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเอามือลูบหน้าอกของเธอและพยายามทำให้ตัวเองดูสงบที่สุดเจียงเหอคุณมีข้าวโพดพวกนี้กี่เมล็ดคุณจะยอมให้แผนกวิจัยมหาอำนาจแห่งชาติขายมันให้คุณไหมแน่นอนเจียงเหอตอบฉันพบข้าวโพดเหล่านี้ในทุ่งข้าวโพดที่อยู่กลางป่าดังนั้นจึงมีไม่มากฉันจัดหาให้คุณได้เพียง60เมล็ดเท่านั้นและฉันจะขายให้คุณในราคาพื้นฐาน 500,000 เหรียญสหรัฐแม้จะพูดแบบนั้นฉันก็สามารถขายข้าวโพดทั้ง60เมล็ดให้คุณโดยตรงได้เช่นกันและเป็นเรื่องของคุณเองว่าคุณจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร60ดวงตาของมู่หวานชิวเป็นประกายตกลงฉันจะโทรไปเก็บเงินเธอควรเตรียมข้าวโพดไว้เจียงเหอแซงทำเป็นว่ากำลังกลับห้องเพื่อหยิบข้าวโพดทั้ง60เมล็ดที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเป้ของระบบออกมาขณะที่เขาวางข้าวโพดเหล่านั้นลงบนพื้นเขาสังเกตเห็นว่ามู่หวานชิวกำลังอ่านคู่มือการฝึกฝนที่เขาเขียนควันลอยล่องเธอลดกระดาษลงแล้วรีบพูดต่อขอโทษนะเจียงเหอฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังเรียนแบบศิลปะการต่อสู้เจียงเหอเดินเข้าไปหาเธอแล้วเริ่มเขียนอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มไม่เป็นไรฉันคิดจะเขียนคู่มือฝึกฝนตามอำเภอใจคุณมีความรู้มากทีเดียวคุณหนูมู่ทำไมคุณไม่ให้ความคิดเห็นของคุณกับฉันเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงล่ะมู่หวานชิวรู้สึกสับสนดูเหมือนจะไม่ได้ยินสิ่งที่เจียงเหอพูดอย่างชัดเจนเธอจึงพึมพำว่าการสร้างคู่มือการฝึกฝนเจียงเหอไม่ตอบและเขียนต่อไปเคลื่อนไหวเหมือนค้างคาวร่างผีที่เข้ามาและออกไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยเหมือนควันที่ลอยล่องไปตามสายลมและแล้วอาการตันของนักเขียนเจียงเหอหยิบเม็ดชี่ออกมาและโยนมันเข้าปากจากนั้นเปิดโทรศัพท์และเข้าเว็บเบดูทำไมคุณถึงหยุดเขียนมู่หวานชิวเอ่ยด้วยความประหลาดใจกำลังตรวจสอบข้อมูลบางอย่างมู่หวานชิวตกใจจนหน้าซีดและพูดไม่ออกเจียงเหอศิลปะการต่อสู้และการฝึกฝนไม่ควรถูกแต่งขึ้นตามอำเภอใจหากเกิดความผิดพลาดคนๆหนึ่งอาจต้องเสียใจหากเป็นกรณีเล็กน้อยหรืออาจถึงตายหากทำร้ายแก่นแท้ของตนเองในกรณีที่ร้ายแรงไม่เป็นไรเจียงเหอกินเม็ดยาชีอีกเม็ดอาจกล่าวได้ว่าทำให้ติดได้เหมือนกับมีเมล็ดทานตะวันอยู่ในกระเป๋าคุณมักจะหยิบออกมาเคี้ยวเล่นบ้างเป็นครั้งคราวข้างๆเขามู่หวานชิวตกตะลึงอีกครั้งเจียงเหอแกกินเม็ดยาชีอยู่เหรอของพวกนั้นหายากมากและการกินเม็ดยาแต่ละเม็ดต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างพิถีพิถันการกินเม็ดยาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่จะทำให้คุณค่าทางการแพทย์ของเม็ดยาลดลงเท่านั้นแต่หากกินมากเกินไปก็จะทำให้เกิดส่วนเกินได้ง่ายซึ่งจะทำให้การฝึกฝนซับซ้อนขึ้นเจียงเหอไม่ได้พูดอะไรเลยในระหว่างนั้นเขาค้นหาในเบดูแต่ไม่พบบทสวดช่วยจำชิงกงเลยถึงแม้ว่าเขาจะพบบทความข่าวเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกชิงกงของพระสงฆ์เซาหลินก็ตามฉันชื่อเหลียงแห่งการตีความเหตุผลชื่อเดิมของฉันคืออู่เซียงเหลียงพระสงฆ์จากวัดเซาหลินในฉวนโจวฉันเริ่มฝึกเดินบนน้ำเมื่ออายุได้23ปี
และหลังจากฝึกอย่างลับๆเป็นเวลา5ปีฉันวิ่งบนน้ำได้125เมตรด้วยไม้อัดหนา1เซนติเมตรซึ่งถือเป็นสถิติใหม่เจียงเหอรู้ว่านั่นเป็นเรื่องไร้สาระเมื่อเขาเห็นคำอธิบายแน่นอนว่ามีตำนานศิลปะการต่อสู้ตัวจริงอยู่ในโลกนี้แต่พวกเขาแทบจะไม่เคยปรากฏตัวให้คนทั่วไปเห็นก่อนการฟื้นคืนชีพของชีเลยไม่ต้องพูดถึงการให้สัมภาษณ์หรือถ่ายภาพเลยผู้ที่มักปรากฏตัวต่อสาธารณะเช่นปรมาจารย์ไทชีและผู้ที่อ้างว่าสามารถต่อยสิ่งของข้ามอากาศได้เป็นเพียงพวกโกหกถึงอย่างนั้นเรื่องไร้สาระหรืออะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรเจียงเหอก็แต่งเรื่องขึ้นมาเองอยู่แล้วดังนั้นทำไมไม่ลอกเลียนไปเลยล่ะเพราะนั่นง่ายกว่ามากแทนที่จะต้องขบคิดเองเองด้วยเหตุนี้เจียงเหอจึงเริ่มคัดลอกคำพูดของพระสงฆ์เซาหลินลงบนกระดาษชิงกงเป็นอีกคำหนึ่งของปากัวและหมายถึงการกระโดดสูงขึ้นและกระโดดไกลขึ้นเจ้ากำลังเล่นกับข้าใช่หรือไม่เจียงเหอบ่นอยู่ในใจแม้ว่าเขาจะยังคงคัดลอกต่อไปเมื่อชี้ใส่ร่างกายจะเบาเมื่อชี้ขุ่นร่างกายจะหนักนี่คือระดับที่เล่าจื้อกำหนด1ใน3ระดับบริสุทธิ์รูปร่างนั้นเบาเหมือนนกนางแอ่นและดอกบัวความชำนาญทำให้สามารถเกาะกิ่งไม้ได้และพัฒนาการอื่นๆได้น้ำหนักนั้นเบาราวกับไม่มีอะไรเลยในขณะที่รูปร่างที่ไร้รูปร่างนั้นก็เหมือนก้าวย่างที่ศักดิ์สิทธิ์จงจำไว้ว่าต้องพัฒนาแขนขาและเข้าใจความสมดุลโดยการสังเกตแมลงปอคลื่นพลังชีที่แท้จริงจะยกหน้าอกขึ้นช่วยให้คุณกระโดดขึ้นไปในอากาศและหมุนตัวได้ด้วยปลายเท้าใบกบข้ามแม่น้ำแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์เจียงเหอไม่สามารถหยุดหัวเราะออกมาดังๆได้แม้ว่าเขาจะคัดลอกก็ตามข้างๆเขามู่หวานชิวพูดไม่ออกเลยการสร้างวิธีการฝึกฝนดูเหมือนว่าเจียงเหอหลังๆหลอกตัวตะเตียแต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาแค่กำลังฝึกเขียนอักษรวิจิตรเท่านั้นเพราะใครจะไปทำอย่างนั้นด้วยดินสอได้ล่ะที่สำคัญที่สุดการเขียนของเขาไม่ใช่แค่การขีดเขียนธรรมดาธรรมดาเจียงเหอกลั้นหัวเราะแล้วอ่านบทความเกี่ยวกับพระเซาหลินต่อไปเอ๊ะเขาแบ่งชิงกงออกเป็น6ส่วนด้วยซ้ำถึงเวลาคัดลอกแล้วชิงกงคือสวรรค์ที่มี6พับซึ่งแต่ละพับเป็นธรณีประตูของท้องฟ้าการพับครั้งแรกนั้นต้องเดินบนน้ำโดยต้องอาศัยแผ่นไม้และสวดภาวนาว่าชีวิตทุกชีวิตเคยเกิดมาในสภาพศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อจิตใจและวิญญาณดึงทุกสิ่งลงสู่โลกมนุษย์มีเพียงความสำเร็จเท่านั้นที่จะดึงเราขึ้นมาได้อีกครั้งการพับครั้งที่2ซึ่งคือการเหินข้ามหญ้านั้นต้องใช้เชือกและสวดภาวนาเพื่อเตือนความจำว่าเหนือมนุษย์คือพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าสัตว์และพืชทุกชนิดปรารถนาความก้าวหน้าในขณะที่มนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางการพับครั้งที่3การบินข้ามต้นไม้ต้องใช้สายไฟและท่องบทสวดช่วยจำบ้าเอ้ยฉันเขียนมันลงไปไม่ได้เจียงเหอตะโกนพร้อมกับโยนดินสอทิ้งมู่หวานชิวมองซ้ำสองครั้งทำไมจะไม่ได้ล่ะเจียงเหอขู่ฟ้อข้าจะเขียนมันลงไปได้ยังไงดูไอ้โง่คนนี้สิท่าชิงกงที่4ของเขาเรียกว่าบินท่ามกลางเมฆแต่ต้องใช้ร่มชูชีพที่สำคัญที่สุดบทสวดช่วยจำอาจเป็นศิลปะแต่ก็เป็นเพียงการเพ้อฝันไปเรื่อยแต่ยังคงให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งแก่ข้ามู่หวานชิวเหลือบมองที่หน้าจอโทรศัพท์และพบว่ามีข้อความว่าอยู่เหนือหรือใต้ความรู้สึกกดดันในความคิดแต่จิตใจที่ว่างเปล่าจะก้าวข้ามสวรรค์และขีดจำกัดทั้งหมดเชื่อมโยงร่างกายเข้ากับจักรวาลอย่างสมบูรณ์การพับที่5ที่เรียกว่าการเต้นรำจักรวาลนั้นยิ่งน่าขันเข้าไปอีกคุณต้องใช้กระสวยอวกาศและสวดภาวนาแบบจำง่ายก็คือการบำเพ็ญตบะทุกวันช่วยให้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือขึ้นไปได้จักรวาลไม่มีในสำคัญใดๆต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพราะแสงนั้นแขวนอยู่บนขอบฟ้าของพวกมันเจียงเหอกล่าวเขาสาบแช่งแล้วหันไปทำท่าที่6เรียกว่ารำสามประการอันบริสุทธิ์ซึ่งปกติกว่ามากเช่นเดียวกับคนอื่นๆก็ต้องอาศัยพละกำลังและสวดภาวนาแบบจำง่ายแม้ว่าสวดภาวนาแบบเด็กๆจะอ่านว่าแสวงหาการปลดปล่อยจากความธรรมดาและความรู้สึกอ่อนไหวเพื่อก้าวข้ามโลกทั้ง3และธาตุทั้ง5ธรณีประตูและแรงสั่นสะเทือนจะเทียบได้กับสิ่งนั้นอย่างไรมู่หวานชิวหัวเราะอย่างโง่เขลาขณะที่เจียงเหอสรุปเรื่องทั้ง6อย่างเงียบๆโชคดีที่มีเพียง6ครั้งเท่านั้นถ้ามีแค่8ครั้งก็คงจะเป็นการฝึกครั้งที่8ของเจ้าหญิงตาบอดไม่ใช่หรอบทที่35 8วิธีปฏิบัติของเจ้าหญิงตาบอดปลูกฝังสำเร็จแล้วหลังจากจัดการกับมู่หวานชิวแล้วเจียงเหอก็คัดลอกตำราฝึกฝนเพิ่มเติมต่อไปเมื่อเขาคัดลอกคัมภีร์ชิงกงทั้ง6เล่มที่พระสงฆ์เซาหลินบอกเสร็จแล้วเขาก็สร้างคัมภีร์เล่มที่7และ8ขึ้นมาเองตามอารมณ์ขันที่บิดเบี้ยวของเขาฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถปลูกพืชตามวิธีที่ฉันคิดขึ้นได้หรือไม่คงจะน่าสนใจถ้าฉันทำได้
เจียงเหอสั่งให้ดัมโบขุดหลุมและปลูกพืชควันลมก่อนจะไปยังจุดที่โรยขี้เถ้าจากต้นยาพิษของเขาจริงๆแล้วขี้เถ้ามีไม่มากนักปกคลุมพื้นที่เพียงประมาณ5ตารางเมตรเท่านั้นเพียง2ชั่วโมงหลังจากโรยเมล็ดครอตลงในถุงต้นกล้าก็เริ่มงอกเป็นกระจุกหนาแน่นบนพื้นดินแล้วเขาน่าจะเก็บเกี่ยวได้ในตอนเย็นฉันสงสัยว่าแครอทจะมีเอฟเฟคพิเศษอะไรไหมขณะที่เจียงเหอบังคับตัวเองให้กินแตงกวาขาวก็หันไปทางจุดที่เขาปลูกบริซิงสโมคไฟลท์และพบว่ามีหน่อไม้เล็กๆงอกออกมาจากพื้นดินมันเป็นกิ่งที่แปลกเพราะดูเหมือนเขียงไม้หนาๆสั้นๆมีช่อดอกหญ้าขนาดเท่าลูกสายไหมห้อยลงมาและห้อยลงมาเมื่อมันโตขึ้นจนมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1เมตรการปลูกพืชควันลอยฟ้าประสบความสำเร็จเจียงเหอดีใจมากเขาเดินไปเปิดกล่องดอกไม้และพบหนังสือเก่าๆที่มีปกสีน้ำเงินซ่อนอยู่ข้างในอย่างเงียบๆติ้งบวก500แต้มฟาร์มมีคำสีทอง4คำประทับอยู่บนหน้าปกโค้งเหมือนมังกรซอกมุมสีทองเด่นชัดเหมือนเหล็กและมีลักษณะพิเศษแต่ถึงกระนั้นเจียงเหอเกือบจะโยนคำนั้นทิ้งไปหลังจากดูชื่อจริงของมันตาบอดเจ้าหญิง8ซ้อมเจียงเหอถอยหลังไป 2-3 ก้าวและกุมหน้าอกตัวเองไว้จากนั้นก็ขมวดคิ้วขณะพึมพำว่าข้าแค่พับเพิ่มอีก2ครั้งเป็นเรื่องตลกเท่านั้นมันกลายเป็นการฝึก8ขั้นของเจ้าหญิงตาบอดได้อย่างไรเขาจะอธิบายเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังยังไงถ้าเขาเรียนรู้เรื่องนี้จริงๆว้าวชิงกงของคุณเท่มากศิลปะการต่อสู้คืออะไรเหรอพี่ชายเจ้าหญิงตาบอด8บทฝึกแค่จินตนาการถึงฉากนั้นก็ทำให้เจียงเหอสะสถานแล้วลืมมันไปเถอะทุกอย่างสามารถรอได้จนกว่าฉันจะเรียนรู้มันเสียก่อนฉันแค่ไม่อยากปล่อยให้เรื่องนี้เป็นการฝึก8ประการของเจ้าหญิงตาบอดในอนาคตติงถ้าทางระดับกลาง8วิธีปฏิบัติของเจ้าหญิงตาบอดตรวจพบในฟาร์มเจ้าภาพคุณต้องการใช้ 1,000 ฟาร์มพอยต์เพื่อเรียนรู้หรือไม่พันคะแนนเหรอมากขนาดนั้นเลยเหรอเจียงเฟยบ่นดีละเรียนรู้ซะเสียงแจ้งเตือนของระบบที่ชัดเจนดังขึ้นในหัวของเขาอีกครั้งลบ 1,000 คะแนนฟาร์มขอแสดงความยินดีด้วยโฮสต์คุณได้รับความเชี่ยวชาญในขั้นแรกของการฝึก8ประการของเจ้าหญิงตาบอดเจียงเหอตัวสั่นเขารู้สึกถึงทุกสิ่งข้อมูลทั้งหมดพุ่งเข้ามาในใจของเขาการฝึกฝน8ประการของเจ้าหญิงตาบอดครั้งแรกเมื่อฝึกฝนจนเชี่ยวชาญแล้วฉันก็เหยียบน้ำได้นั่นไม่ใช่แค่เดินบนน้ำหรือไงเจียงเหอดีใจมากโชคดีที่การฝึกฝนของเขาไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นไม้ไม่เช่นนั้นเขาคงต้องเตรียมแผ่นไม้ไว้ก่อนต่อสู้ในอนาคตเขาได้ก้าวไปก้าวหนึ่งวูบเพียงเสี้ยววินาทีเขาก็เคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่า10เมตรในเสี้ยววินาทีถัดมาร่างของเจียงเหอก็เคลื่อนไหวอีกครั้งหมุนตัวและกระโจนไปมาในสนามทิ้งภาพติดตาเอาไว้ร่างกายของเขาเหมือนผีคล่องแคล่วมากแท้จริงแล้วเขาเกือบจะคล้ายกับราชาค้างคาวเวยี่เซียวทุกครั้งที่เขาใช้ชิงกงไม่เลวไม่เลวเลยความสามารถในการต่อสู้ของฉันจะเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นด้วยท่าทางแบบนี้แต่ฉันยังห่างไกลจากการฆ่าฟีเรลระดับ7อยู่มากฉันต้องหาอาวุธให้ได้ก่อนถึงตอนนั้นด้วยความคิดนั้นเจียงเหอจึงหยิบเม็ดยาชีเม็ดอื่นออกมาและกลืนมันลงไปเขาต้องพัฒนาตัวเองในขณะที่ยังทนได้และเขาไม่สามารถรอช้าในการปรับปรุงการฝึกฝนของเขาได้ในขณะที่การกินยาเป็นสิ่งที่ไร้วิญญาณและน่าเบื่อเจียงเหอกลับรู้สึกโหยหากเขาไม่กินเม็ดยาเหล่านั้นฉันยังมีมุมเบลจากคอโดอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แฟนตัวยงของดีไซน์นั้นก็ตามฉันควรจะไปที่สำนักงานและลองดูว่าจะหามีดต่อสู้ได้หรือไม่เนื่องจากมีดจะมีพลังทำลายล้างที่รุนแรงกว่ามากเมื่อต้องต่อสู้กับฟีเรลเมื่อเทียบกับการไม่มีอาวุธหลังจากพูดคุยกับดัมโบและซัมโบสักพักเจียงเหอจึงโทรหาตวนเทียนเหอและถามที่อยู่ของเขาก่อนจะจากไปเมืองเจี้ยนไฉเก่าเมืองหลินโจวเมื่อ3ปีก่อนหลังจากที่เจียนไฉย้ายที่ตั้งภายในเมืองหลินโจวประเทศได้ดำเนินโครงการใหม่และปรับโครงสร้างใหม่ในบริเวณนี้ปัจจุบันมีอาคารสูงตระหง่านกว่า10หลังที่นี่และระบบเฝ้าระวังก็ติดตั้งอยู่ทุกคนทุกแห่งโดยนักศิลปะการต่อสู้ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้านอกอาคารและเมื่อไม่นานมานี้ป้ายบอกทางที่เขียนว่าแผนกศิลปะการต่อสู้เมืองหลินโจวก็ถูกติดตั้งไว้หน้าทางเข้าเมืองหลินโจวเก่าเมื่อเจียงเหอลงจากรถแท็กซี่เขาก็อดขมวดคิ้วไม่ได้ขณะที่มองป้ายบอกทางป้ายก็ติดแล้วดูเหมือนว่าอีกไม่นานประเทศจะประกาศเรื่องนี้เราอาจจินตนาการได้ว่าทั้งประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อมีการประกาศการฟื้นฟูชีไม่เพียงแค่ชาติหอเท่านั้นแต่ทั้งโลกจะต้องตกตะลึงเป็นเรื่องธรรมดา
เจียงเหอซึ่งเป็นผู้หญิงร่างสูงทักทายเขาเมื่อเขาไปถึงอาคารแม้ว่าเขาจะไม่สนใจเมื่อมองดูเธอเพียงแวบเดียวก็ตามสิ่งของขนาดใหญ่เหล่านั้นคงมาจากการทำศัลยกรรมใช่ไหมน่าเสียดายเขาน่าจะโปรโมทข้าวโพดของเขาได้หญิงคนนี้มีอายุค่อนข้างมากน่าจะมีอายุราวๆปลาย30แต่เมื่อถึงวัยนี้เธอคงเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะรับรู้ได้ถึงความผันผวนของชีวิตเธอเดินไปหาเจียงเหอจับมือและยิ้มให้เขาสวัสดีคุณเจียงฉันชื่อไผ่เฟยเฟยหัวหน้าทีมตวนขอให้ฉันไปคุ้มกันคุณโอ้ไผ่เฟยเฟยเจียงเหอจับมือเธอแล้วยิ้มหวังซื่ออยู่เอ่ยถึงคุณเป็นอาจารย์ของเธอใช่ไหมไผ่เฟยเฟยรีบโบกมือไล่เขาไปโดยกล่าวว่าฉันแค่พาเธอไปที่สำนักงานเท่านั้นฉันจะไม่อ้างสิทธิ์ในตำแหน่งปรมาจารย์ท้ายที่สุดแล้วเธอมาจากโลกศิลปการต่อซึ่งเป็นสถานที่ที่ตำแหน่งปรมาจารย์ไม่สามารถได้รับมาง่ายๆขณะที่พวกเขากำลังเดินไปที่อาคารแห่งหนึ่งเจียงเหอก็ถามเกี่ยวกับแผนกศิลปะการต่อสู้ซึ่งไผ่เฟยเฟยตอบว่ามีการเคลื่อนไหวจากด้านบนเพื่อเปลี่ยนชื่อแผนกเป็นแผนกศิลปะการต่อสู้ภารกิจของเราคือต่อสู้กับพวกเฟอรันและปกป้องพลเมืองขณะเดียวกันก็ค้นหาผู้มีความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้หรือมนุษย์เหนือมนุษย์จากประชาชนทั่วไปท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่นักศิลปะการต่อสู้หรือมนุษย์เหนือมนุษย์ทุกคนจะแสดงพลังของพวกเขาหลังจากการปลุกพลังและจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เหล่านั้นเป็นภัยคุกคามแอบแฝงที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเฟอรันมากเจียงเหอมีสีหน้าแปลกๆขณะที่ไผ่เฟยเฟยพูดจาเรื่อยเปื่อยเขาคิดไปเองหรือเปล่าเขาต้องเป็นแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังพูดถึงเขาเมื่อเธอพูดว่าจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เอาละคุณเจียงไผ่เฟยเฟยกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ต่ำลงด้วยการเปิดแผนกศิลปะการต่อสู้ในเมืองหลินโจวเหล่าผู้บังคับบัญชาได้ส่งนักศิลปะการต่อสู้มาเขาเป็นศิษย์ของสำนักแปดตรีแลและสนิทสนมกับซู่เจ๋อเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนและไม่พอใจที่คุณทำร้ายซู่เจ๋อนั่นเป็นสาเหตุที่หัวหน้าทีมตวนให้ฉันพาคุณไปดูรอบๆก่อนดวงตาของเจียงเหอกระตุกขณะที่เขาถามศิษย์ของสำนักแปดเหลี่ยมงั้นเหรอเขาเป็นคนดีหรือเปล่าสุดยอดอันดับ6นักสู้ระดับเดียวกับหัวหน้าทีมดวนดูเหมือนว่าใบฟีเฟยจะไม่รู้ว่าดูอันทีอันฮีอยู่ในระดับ7แล้วดวงตาของเจียงเหอเป็นประกายแต่ไม่นานก็สายหัวอย่างรวดเร็วและพึมพำกับตัวเองเปล่าข้าคงยังห่างจากจุดสูงสุดระดับ4แค่ไม่กี่เมตรและอย่างน้อยก็ห่างจากการขึ้นไปถึงระดับ5อีก50เมตรจุดสุดยอดระดับ6คงกวาดพื้นไปพร้อมกับข้าไม่ได้หรอกหรือเขายิ้มแล้วพูดว่าตกลงแผนกศิลปะการต่อสู้แห่งนี้ค่อนข้างใหญ่โตฉันกำลังคิดที่จะลองดูด้วยตัวเองขณะที่เขากำลังพูดเขาก็หยิบเม็ดชี่ออกมาและกินมันเขาน่าจะมีมากกว่านี้เขาอาจจะติดอันดับ5หลังจากการเยือนของเขาเสร็จสิ้นเมื่อทำเสร็จแล้วเขาจะมองหาสิทธิ์ของสำนักแปดเหลี่ยมและต่อสู้กับเขาเพียงเพื่อทดสอบว่าเขาสามารถฆ่าฟีเรอันดับ6ได้หรือไม่บทที่36ฉันได้ยินมาว่าคุณมีปัญหากับฉันเหรอภาควิชาศิลปะการต่อสู้ห้องทำงานของหัวหน้าต้วนเทียนเหอยืนอยู่ข้างหน้าต่างและมองลงมาเขาเห็นไผ่เฟยๆและเจียงเหอจากที่นั่นข้างๆเขาคือชายวัยกลางคนที่สวมชุดจีนกำลังขมวดคิ้วและพูดไม่ออกหัวหน้าทีม DUAN ไม่ฉันควรเรียกคุณว่าหัวหน้าดูอันเดี๋ยวนี้คุณจะให้ฉันท้าทายกับพวกตัวเล็กๆจริงหรือคุณคิดว่าฉันจะยังแสดงหน้าที่ไหนได้อีกถ้าคำพูดนั้นหลุดออกไปชายคนนั้นบ่นก่อนจะนั่งลงอย่างโอหังทำไมคุณไม่สู้แทนล่ะดูอันที่อันฮีหันไปมองเขาและยิ้มอย่างเจ็บปวดฉันเป็นหัวหน้าแผนกศิลปะการต่อสู้แห่งนี้ฉันจะต่อสู้ได้ง่ายขนาดนั้นได้อย่างไรเด็กคนนี้ยังฆ่าคอโดซึ่งเป็นยอดฝีมือระดับ4ได้ทันทีดังนั้นฉันจึงรู้สึกว่าการฝึกฝนของเขาไม่ได้เป็นเพียงยอดฝีมือระดับ4เท่านั้นแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแม้ว่าฉันจะถามไปแล้วก็ตามและอย่างที่คุณทราบดีว่าสถานการณ์ที่นี่ในหลินโจย่ำแย่เหตุการณ์ดุร้ายที่ภูเขาต้าตงยังไม่สงบลงและลัทธิปีศาจแห่งท้องฟ้าก็เฝ้าดูอย่างลับๆต้วนเทียนเหอส่งถ้วยชาให้ชายวัยกลางคนแล้วยิ้มท่านเฉิงช่วยฉันทดสอบเด็กคนนั้นหน่อยแล้วฉันจะเลี้ยงอาหารคุณทีหลังเดี๋ยวก่อนคุณว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับการทดสอบเขาอีกไหมชายคนนั้นถามฉันแค่สงสัยต้วนเทียนเหอพูดพลางยิ้มฉันจะไม่สงสัยได้อย่างไรเมื่อจู่ๆก็มีคนแบบนั้นโผล่เข้ามาในอาณาเขตของฉันฉันได้ตรวจสอบประวัติของเขาแล้วดังนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเขามีความสามารถจริงหรือไม่นโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดไว้คือฝึกฝนนักศิลปะการต่อสู้พลเรือนและผู้ตื่นรู้ทุกคน
ดังนั้นหากเด็กคนนี้แสดงได้โดดเด่นจริงๆฉันจะสามารถขอทรัพยากรเพิ่มเติมจากผู้บริหารระดับสูงของเราได้หรือไม่เขากล่าวเสริมฉันรู้จักความอับอายแม้คุณจะไม่รู้ก็ตามฉันทำอะไรอย่างการต่อสู้กับรุ่นน้องไม่ได้เม็ดที่หนึ่งขวดฉันเห็นว่าคุณก็มีลูกเรือที่ดีเหมือนกันบางคนถึงขั้นเป็นสุดยอดระดับ5เลยนะทำไมไม่ลองถามพวกเขาดูล่ะ2ขวดฉัน3ขวดชายวัยกลางคนกระแทกมือลงบนโต๊ะทันทีกัดฟันแน่นขณะพูดด้วยน้ำเสียงอาฆาตแค้นฉันก็เกิดที่ซีเป่ยเหมือนกันในนามของการพัฒนาฉากศิลปะการต่อสู้ของซีเป่ยฉันจะต้องละทิ้งความภาคภูมิใจของตัวเองไปในวันนี้เฮ้ยต้วนเทียนเหอหัวเราะเบาๆทำไมคุณถึงทำหน้าจริงจังต่อหน้าฉันนักศิลปะการต่อสู้ระดับ6ผู้ยิ่งใหญ่กำลังขายตัวเองเพื่อแลกกับขวดยาชี3ขวดอย่างไรก็ตามนั่นก็สอดคล้องกับพฤติกรรมทั่วไปของเฉิงตงเฟิงจริงๆแน่นอนว่าดูอันเทียนเก็บความคิดเหล่านั้นไว้ในหัวของเขาเท่านั้นโดยที่ยังคงยิ้มอยู่บนใบหน้าของเขาผู้เฒ่าเฉิงขอบคุณมากสำหรับสิ่งนี้นอกจากนี้คุณไม่มีเหตุผลมากมายที่จะทำเช่นนี้หรือเนื่องจากเด็กคนนั้นทำร้ายสิทธิ์ร่วมสำนักของคุณไม่ต้องกังวลฉันจะให้เม็ดยาชีแก่คุณทันทีที่คุณทำเสร็จชายวัยกลางคนโบกมือไล่เขาออกไปฉันไม่รู้จักคุณหลังจากผ่านไป12ปีแล้วเหรอส่งเม็ดยาชีให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะเดินหนีแม้ว่าจะมีเม็ดยาขาดอยู่เม็ดหนึ่งก็ตามท่านเจียงนี่คือห้องโถงหลักที่ผู้ตื่นรู้และนักศิลปะการต่อสู้จะรับไว้ในอนาคตจะมีห้องทดลองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประเมินพวกเขาที่ชั้นบนด้วยและพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนที่ดีตามแผนของชาติรวมถึงได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างด้วยหอคอยตรงนั้นถูกขายให้กับแผนกวิจัยมหาอำนาจแห่งชาติแล้วที่นั่นพวกเขาจะจัดตั้งแผนกการค้าวัสดุฟิเรขึ้นขณะที่ไปเฟยๆกำลังพูดเธอก็อดไม่ได้ที่จะมองดูเจียงเหออะไรวะเนี่ยเขาได้กินอาหารมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตอนแรกเธอไม่ได้กังวลมากแต่ตอนนี้แววตาของเธอกลับเปลี่ยนไปเขากินอะไรอยู่เม็ดชี่เหรอเนื่องจากเป็นนักศิลปะการต่อสู้ระดับ4และเคยกินเม็ดยาพลังชีด้วยตัวเองไปเฟยๆจึงมองเห็นว่าสิ่งที่เจียงเหอกินนั้นมีลักษณะสีและกลิ่นที่แทบจะเหมือนกับเม็ดยาพลังชีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเม็ดยา1เม็ดนั้นมีมูลค่ามากกว่า 100,000 และแม้แต่พนักงานอย่างเธอเองก็ยังต้องซื้อมันด้วยราคา 150,000 แต่ในทางกลับกันเพื่อนคนนั้นกินเม็ดพวกนั้นไปเกิน10เม็ดแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เม็ดยาพลังชีหรอกและนักศิลปะการต่อสู้ระดับ6ต้องใช้เวลาอย่างน้อย1วันเพื่อย่อยมันให้ได้นับประสาอะไรกับระดับ4ไปเฟยๆคิดแต่ในขณะที่ความคิดนั้นแวบเข้ามาในใจของเธอเธอกลับสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในรัศมีของเจียงเหอการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแทบจะทันทีและหายไปในไม่ช้าซึ่งทำให้ไปเฟยๆคิดว่าเธอจินตนาการไปเองคุณเจียงทางนี้ครับอาคารข้างหน้าเป็นศูนย์ภารกิจและนักศิลปะการต่อสู้ทุกคนที่ผ่านการประเมินสามารถรับภารกิจที่นี่ได้เอ๊ะคุณเจียงคุณกินข้าวอยู่เหรอเม็ดยาชีเจียงเหอเอ่ยพลางหยิบเม็ดหนึ่งเข้าปากแล้วเคี้ยวไป 2-3 ครั้งแล้วกลืนลงไปจากนั้นเขาก็ยิ้มและหยิบเม็ดอื่นออกมาแล้วใส่เข้าปากว่าแต่คุณหนูไปคุณช่วยเล่าเรื่องชนชั้นสูงจากสำนักแปดเหลี่ยมให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมไปเฟยๆอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจและอุทานออกมาว่าคุณนี่ตลกจริงๆเลยนะคุณเจียงคุณกินเม็ดยาชีแบบนั้นได้ยังไงถูกต้องแล้วนั่นไม่ใช่เม็ดชีอย่างแน่นอนบางทีมันอาจจะเป็นแค่ช็อกโกแลตที่มีลักษณะและกลิ่นเหมือนเม็ดชีเจียงเหอกินเม็ดยาชีอีกเม็ดแต่ไม่ได้อธิบายอะไรคุณหนูไปพบหัวหน้าทีมต้นกันเถอะเราจะคุยเรื่องพวกหัวกะทิพวกนั้นระหว่างทางตอนนี้เขาอยู่ในระดับ4แล้วและถ้าเขากินเม็ดยาชี2เม็ดโดยแต่ละเม็ดช่วยระหว่างทางเขาก็จะอยู่ในระดับ5เมื่อพวกเขาพบกับดวนที่อันฮีสำนัก8ตรีแกรมก่อตั้งโดยปรมาจารย์ตงไห่ชวนในสมัยราชวงศ์เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงพลังที่สุดของชาติฮัวในปัจจุบันโดยแสงหน้าอันดับ9ก่อนการฟื้นคืนชีพของชีด้วยซ้ำนี่มันเรื่องอะไรกันตงไห่ชวนยังไม่ตายอีกเหรอเจียงเหอเบิกตากว้างและเขาก็ลืมเคี้ยวเม็ดยาชี2เม็ดที่เพิ่งใส่เข้าปากตงไห่ชวนดูเหมือนว่าเขาจะเคยได้ยินเรื่องของเขาในอดีตชาติของเขาคือผู้ก่อตั้งฝ่ามือแปดเหลี่ยมแต่เขายังมีชีวิตอยู่ข้างๆเขาใบหน้าของใบฟีเฟ่ตกต่ำลงและเธอเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา
คุณเจียงระวังตัวไว้คุณไม่ควรพูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะหากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปอาจมีผู้เชี่ยวชาญศิลปการต่อสู้บางคนเข้ามาหาคุณหรือบางทีอาจเป็นสิทธิ์ของสำนักแปดไตรแกรมก็ได้แชมเปี้ยนเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วคืออาวุธนิวเคลียร์ที่คอยยับยั้งประเทศแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อพวกฟิเรอร์มากกว่าระเบิดนิวเคลียร์อีกด้วยอย่าพูดโดยไม่ไตร่ตรองขอโทษเจียงเหอกล่าวโดยตั้งสติแม้ว่าความคิดของเขาจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามในไม่ช้าเขาก็เข้าไปในอาคารพร้อมกับไปเฟยๆที่นี่จะเป็นสำนักงานของแผนกศิลปะการต่อสู้มีทั้งหมด9ชั้นและสำนักงานของหัวหน้าต้วนอยู่ชั้นบนสุดหัวหน้าต้วนถูกต้องแล้วเมื่อแผนกศิลปะการต่อสู้หลินโจได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการหัวหน้าทีมด่วนก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพวกเขาเข้าไปในลิฟต์และขึ้นไปชั้น9ในไม่ช้าใบฟิเฟย์เคาะประตูห้องทำงานของดวนทีอังฮีหัวหน้าดวนคุณจงมาถึงแล้วเขาอยู่ที่นี่เหรอต้วนเทียนเหอเปิดประตูและทำหน้าบูดบึ้งให้เจียงเหอทำท่าบอกให้เขาไปก่อนถ้าจะเล่นละครก็ต้องแสดงให้เต็มที่อยู่แล้วเฉิงตงเฟิงพูดอย่างเรียบๆว่าเจียงเหอคนที่ทำร้ายสิทธิ์ร่วมสำนักของข้าเขาเดินเข้าไปหาเจียงเหอโดยวางร่างกำยำของเขาไว้ตรงหน้าและยิ้มเยาะเจ้าเป็นคนกล้าเจียงเหอเจ้ากล้าทำร้ายสิทธิ์สำนักแปดเหลี่ยมหรือไม่เจียงเหอศึกษาเฉิงเติงเฟิงใบหน้าวัยกลางคนสวมชุดจีนและรองเท้าผ้าเก่าเขาดูเหมือนนักศิลปะการต่อสู้คุณเป็นยอดฝีมือจากสำนักแปดเหลี่ยมใช่ไหมเจียงเหอยิ้มฉันได้ยินมาว่าคุณมีเรื่องต้องถกเถียงกับฉันแต่เดี๋ยวก่อนขอกระสุนนี้ให้ฉันหน่อยท้ายที่สุดแล้วเขาคำนวณผิดพลาดเขาน่าจะเหลือแค่3เม็ดพลังชีเท่านั้นที่จะไปถึงระดับ5เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่เลื่อนระดับเจียงเหอจึงรีบหยิบเม็ดพลังชี5เม็ดออกมาและกลืนมันทั้งหมดอะไรดวงตาของเฉิงเติงเฟิงแทบจะหลุดออกมาอะไรในชื่อของเขาต้องก้มตัวไปด้านหลังเพื่อแลกกับขวดยาชีเพียง3ขวดแต่ไอ้เวนนี่มันกินไป5เม็ดในครั้งเดียวเหรอบทที่37คุณควรจะต่อสู้ด้วยพลังเต็มที่ห้องนั้นเงียบสนิทด้านหลังเจียงเหอไปเฟยๆและเฉิงตงเฟิงต่างสับสนอย่างสิ้นเชิงเฉิงตงเฟยหันไปหาต้นเทียนเหอโดยสัญชาตญาณและตระหนักว่าเขาก็สับสนเล็กน้อยเช่นกันฮ่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมคุณเป็นนักศิลปะการต่อสู้ระดับ4ใครทำให้คุณมีความมั่นใจที่จะมองหานักศิลปะการต่อสู้ระดับสูงสุดระดับ6เพื่อต่อสู้ทันใดนั้นดวงตาของดวนทีอันฮีก็เบิกกว้างและเขาอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาเจ้ากำลังจะขึ้นไปหรือไม่โอ้โหในเสี้ยววินาทีถัดมารัศมีของเจียงเหอก็ระเบิดออกมาในขณะที่เขาเลื่อนระดับจากจุดสูงสุดระดับ4ไปเป็นระดับเริ่มต้นระดับ5ทันทีพลังชี้แท้จริงอันอุดมสมบูรณ์และทรงพลังหมุนเวียนอยู่ภายในร่างกายของเขาและพุ่งทะยานราวกับคลื่นเจียงเหอปล่อยลมหายใจยาวๆออกมาและพึมพำว่าวิธีการขึ้นสวรรค์ห่วยๆนี้ต้องใช้พลังงานมากเกินไปโชคดีที่ฉันมีเม็ดชี่อยู่ 2-3 เม็ดไม่งั้นมันคงไม่ราบรื่นขนาดนี้เดี๋ยวก่อนดวนทีอันฮีพูดอะไรไม่ออกเจ้าได้เลื่อนขั้นแล้วเหรอจงฮีเมื่อวานเจ้าเพิ่งได้อันดับ4ไม่ใช่เหรอใช่แล้วเจียงเหอตอบฉันกำลังกินยาอยู่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะตกตะลึงแต่ดวนทีอันฮียังคงเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้เขาจึงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและยิ้มคุณไม่ควรพึ่งพยาเม็ดมากเกินไปสำหรับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของคุณมิฉะนั้นหลักฐานของคุณจะสั่นคลอนและอาจส่งผลต่อการเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์ในอนาคตอย่างไรก็ตามในใจดวนทีอันฮีกำลังคิดว่านี่มันเรื่องอะไรกันเคล็ดลับง่ายๆนี้ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 90% พลังงานอัจฉริยะกินยาอยู่เหรอใครจะเชื่อล่ะไม่มีทางที่การกินยาจะช่วยยกระดับบุคคลจากอันดับ4ไปเป็นอันดับ5ได้ภายในวันเดียวเด็กคนนี้ต้องได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่บางอย่างในช่วง10ปีนับตั้งแต่การฟื้นคืนชีพของชีมีบุคคลมากมายที่ได้รับโอกาสดังกล่าวหากไม่มีโอกาสเหล่านี้ก็คงไม่มีกลุ่มชนชั้นสูงที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นนี้แน่นอนว่าฟีเรสมีโอกาสมากกว่านี้ในเรื่องนี้มิฉะนั้นจะมีฟีเรสที่ทรงพลังมากมายเดินเตร่อยู่รอบๆหรือไม่ขณะที่เขามองดูเจียงเหอดวงตาของต้นเทียนเหอก็สดใส ยิ่งขึ้นหากเจียงเหอได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมอาจมีปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้คนอื่นขึ้นมาในหลินโจได้แม้ว่าเจียงจะไม่ต้องการเข้าร่วมแผนกศิลปะการต่อสู้แต่การมีปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้คนอื่นประจำการในเขตอำนาจศาลของตวนเทียนเหอก็ยังช่วยได้มาก
ในขณะเดียวกันเฉิงตงเฟิงได้มองดูอีกครั้งก่อนจะฟื้นตัวเขายิ้มเยาะหลังจากมองเจียงเหอในตอนแรกเขาเตรียมที่จะต่อสู้ด้วยสองเหตุผลคำขอของตวนเทียนเหอและความกระตือรือร้นของเขาเองที่จะทดสอบเด็กคนนี้เนื่องจากตวนเทียนเหอเคารพเขามากและแน่นอนว่าขวดเม็ดชี่ทั้ง3ขวดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่นี่อย่างไรก็ตามในตอนนี้เฉิงตงเฟิงโกรธจัดและเขาพูดอย่างเงียบๆว่าเจ้าเป็นคนใจร้อนนะเด็กน้อยแต่ข้าเฉิงตงเฟิงชอบชายหนุ่มที่มีบุคลิกแบบเจ้าเจ้าเพิ่งจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดดังนั้นข้าจะให้เวลาเจ้า1ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างขีดจำกัดของเจ้าและโลกศิลปะการต่อสู้จะไม่ดูถูกข้าที่รังแกเด็กอย่างเจ้าเมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปทำให้ขีดจำกัดของฉันแข็งแกร่งขึ้นไหมเจียงเหอถามเขาหยิบเม็ดยา3เม็ดออกมาแล้วยัดเข้าปากเคี้ยวและกลืนลงไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเม็ดยาเหล่านั้นก็เปลี่ยนเป็นยาบริสุทธิ์ทันทีที่เข้าไปในกระเพาะของเขาเอาละการกินยาจะมีประสิทธิภาพน้อยลงหลังจากถึงระดับ5เจียงเหอพึมพำก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองและยิ้มให้เฉิงตงเฟิงแต่ฉันคิดว่าฉันได้เสริมสร้างขีดจำกัดของฉันแล้วอ๋อใช่อาจารย์เฉิงฉันไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับกฎในโลกศิลปะการต่อสู้ฉันควรส่งจดหมายท้าทายหรืออะไรทำนองนั้นก่อนที่เราจะต่อสู้กันหรือเปล่าปากของเฉิงตงเฟิงกระตุกเมื่อเขาเห็นเจียงเหอกินยาอีก3เม็ดไม่จำเป็นเราแค่กำลังฝึกซ้อมกันแบบสบายๆไม่จำเป็นต้องเป็นทางการขนาดนั้นเฉิงตงเฟิงยืนขึ้นและประสานมือไว้ข้างหลังในขณะที่อากาศรอบตัวเขาเคลื่อนไหวออร่าของเขาในฐานะบุคคลผู้บรรลุถึงจุดสูงสุดระดับ6แผ่ขยายออกไปเจียงเหอข้าจะใจเย็นกับเจ้าเพราะเจ้าเป็นรุ่นน้องข้าจะยืนหยัดและต่อสู้กับเจ้าด้วยความเท่าเทียมกันหากเจ้าชนะข้าจะลืมไปว่าเจ้าทำร้ายสิทธิ์ร่วมสำนักของข้าออร่าของเขาลดลงอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าก็ถูกจำกัดไว้ที่ระดับ5ขั้นสามเณรนั่นมันไม่ค่อยถูกต้องนักใช่ไหมเจียงเหอมีท่าทีว่างเปล่านี่จะเป็นการต่อสู้แบบจริงจังได้ยังไงฉันตั้งใจจะทดสอบว่าสามารถเอาชนะผู้ท้าชิงอันดับ6ด้วยความสามารถของฉันได้หรือไม่แล้วฉันจะทดสอบตัวเองได้ยังไงในเมื่อคุณยับยั้งตัวเองเอาไว้ส่วนเรื่องการตีสู้เจอนั้นแล้วไงถ้าคุณยังคงโกรธอยู่แม้แต่สู้เจอเองก็เคารพฉันมากหลังจากนั้นถ้าเขายังโกรธอยู่ฉันคงต้องตีเขาอีกครั้งต้วนเทียนเหอพูดอย่างเงียบๆว่าอย่าประมาทเจียงเหอเฉิงตงเฟิงเป็นยอดฝีมือของสำนักแปดตรีอักษรและเคยได้รับคำสั่งสอนจากปรมาจังเองมีบุคคลระดับสูงสุดอันดับ6ไม่เกิน10คนในโลกทั้งใบที่สามารถเอาชนะเขาได้แม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะถูกกดขี่ให้เหลือเพียงระดับเริ่มต้นอันดับ5เขาก็ยังถือเป็นกำลังสำคัญที่ต้องนับถือโอ้ดวงตาของเจียงเหอเป็นประกายขณะพยักหน้าดีแล้วและที่นี่ฉันกลัวว่าอาจารย์เฉิงจะอ่อนแอเกินไปหลังจากยับยั้งการฝึกฝนของเขาบูมเขาชาร์จพลัง9อย่างอันแข็งแกร่งของเขาอย่างมั่นคงพลังชี้แท้จริงจำนวนมากหมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเขาและสะท้อนก้องอย่างแผ่วเบาเหมือนสายน้ำที่ไหลเชี่ยวดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ดูเหมือนจะลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของเทคนิค9อย่างครั้งแรกที่ถูกปลดปล่อยออกมาบ้าเอ๋ยแม้ว่าเขาจะดูสงบเมื่อครู่ที่ผ่านมาแต่สีหน้าของเฉิงตงเฟิงกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงขณะที่เขาพึมพำอยู่ในใจว่าโอ้บ้าจริงแม้ว่าเขาจะดูสงบเมื่อครู่ที่ผ่านมาแต่สีหน้าของเฉิงตงเฟิงกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงขณะที่เขาพึมพำอยู่ในใจว่าโอ้บ้าจริงนั่นเป็นผู้เริ่มต้นระดับ5ที่เพิ่งเลื่อนขั้นมาเมื่อครู่นี้ใช่ไหมมือใหม่ระดับ5คนไหนกันที่จะมีพลังที่โหดเหี้ยมได้ขนาดนั้นมันคงไม่ต่างอะไรกับการจัดให้เขาอยู่ในระดับ6ธรรมดาเลยเดี๋ยวแต่ก่อนที่เฉิงตงเฟิงจะพูดจบประโยคเจียงเหอก็เคลื่อนไหวในขณะนี้เจียงเหอรู้จักเทคนิคเพียง2อย่างเท่านั้นคือมังกรผู้ยิ่งใหญ่แสดงการชดใช้และมังกรบอยบินบนท้องฟ้าซึ่งเป็นรูปแบบแรกและรูปแบบที่2ของฝ่ามือปราบมังกรทั้ง18นอกจากนี้เขายังเพิ่งเรียนรู้การเหินเวหาของมังกรขณะกำลังขึ้นลิฟต์มาที่นี่ด้วยเขาไม่สามารถหยุดมันได้เพราะเขารู้สึกกดดันหลังจากได้ยินเรื่องเฉิงตงเฟิงจากไปเฟยๆแน่นอนว่าเขาไม่สามารถยึดติดกับการแสดงการชดใช้ของมังกรอันทรงพลังขณะต่อสู้ได้ใช่หรือไม่อย่างน้อยเขาควรจะสามารถสลับไปมาระหว่าง2สไตล์ได้ราวเสียงคำรามของมังกรดังขึ้นอย่างกระทันหันสะท้อนก้องไปทั่วทุกทิศทางกระจกในทางเดินและสำนักงานชั้น9แตกกระจายเป็นเสียงทันทีขณะที่เงาสีทองของมังกรกระโจนออกมาจากฝ่ามือของเจียงเหอและพุ่งเข้าหาเฉิงตงเฟิงอะไรวะเนี่ย
ใบหน้าของเฉิงตงเฟิงสลดลงขณะที่เขาอุทานออกมาด้วยคำหยาบคายเขาไม่สนใจที่จะยับยั้งตัวเองอีกต่อไปรัศมีแห่งจุดสุดยอดระดับ6ของเขาระเบิดออกมาในทันทีพลังชี้แท้จริงของเขาพุ่งพล่านในขณะที่เขาปลดปล่อยเทคนิคขั้นสุดยอดของสำนัก8ตรีโกณมิตรจากนั้นเท่านั้นที่เขาสามารถป้องกันการโจมตีของเจียงเหอได้จากนั้นพลังชี้แท้จริงของชายทั้งสองก็ปะทะกันพลังชี้เหล่านั้นระเบิดออกและทำให้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่บนผนังหอคอยราวเสียงคำรามของมังกรดังขึ้นอีกครั้งเจียงเหอโบกมือแล้วโจมตีด้วยมังกรทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าต่อจากการโจมตีครั้งแรกของเขาสำหรับเฉิงตงเฟิงเขาต้องใช้พลังทั้งหมดของเขาอีกครั้งเพื่อหยุดการโจมตีนี้แต่ถึงกระนั้นเจียงเหอก็โจมตีด้วยมังกรอันทรงพลังอีกครั้งเพื่อแสดงการชดใช้บาปจากนั้นเขาก็สลับไปมาระหว่างทั้งสองรูปแบบรวมเป็นการโจมตีทั้งหมด5ครั้งเมื่อเสียงคำรามยังคงดังต่อไปรอยร้าวบนผนังอาคารก็กว้างขึ้นและหอคอยทั้งหมดก็เริ่มสั่นไหวฮะอะไรวะนักศิลปะการต่อสู้ขั้นเริ่มต้นระดับ5ควรจะมีพลังขนาดนั้นเลยเหรอจากนั้นดวนที่อันฮีจึงได้ตระหนักได้ว่าเขาไม่สนใจที่จะกักขังพลังที่แท้จริงของเขาไว้เขาจึงระเบิดพลังของปรมาจารย์ระดับ7ออกมาเขาเคลื่อนตัวไปยืนระหว่างเชงดองเฟงและจองฮีด้วยก้าวเดียวและโบกมือเพื่อปัดป้องการเคลื่อนไหวของทั้งสองคนหยุดนะไม่งั้นหอคอยของฉันจะพังทลายอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเขาต้องการที่จะหัวเราะหรือร้องไห้บลาดในเวลาเดียวกันเฉิงตงเฟิงก็อาเจียนเลือดออกมาเต็มปากใบหน้าซี่เซียวเขาเอนตัวพิงกำแพงอย่างหมดแรงนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเจ้าหนูเจ้าไม่มีท่าอื่นอีกเหรอเขาบ่นพึมพำเจียงเหอรีบมาหาเขาท่านไม่เป็นไรใช่ไหมอาจารย์เฉิงทำไมท่านถึงอาเจียนเป็นเลือดละอาจารย์เฉิงน้ำเสียงของเขามีความหมายมากขึ้นเมื่อเขาพูดต่อทำไมถึงต้องแสดงท่าแข็งแกร่งในเมื่อท่านไม่สามารถป้องกันได้ท่านควรต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดของท่านเพื่อว่าเมื่อข้าทำได้เช่นกันข้าอาจจะสามารถแลกหมัดกับท่านได้อย่างเท่าเทียมกันฮะเฉิงตงเฟิงอาเจียนเลือดออกมาอีกครั้งทันทีที่เขาเปิดปากพลังเต็มที่เท้าของฉันถึงขีดจำกัดแล้วในขณะที่การโจมตีแต่ละครั้งของคุณนั้นแข็งแกร่งขึ้นเหมือนครั้งถัดไปราวกับว่าฝ่ามือของคุณกำลังกลายเป็นมังกรที่มีพลังเหนือจินตนาการข้าคือผู้พิชิตระดับ6แต่พลังปราณแท้จริงของข้ายังคงเดือดพล่านและเลือดของข้าก็กำลังปั่นป่วนหลังจากโดนโจมตีติดต่อกัน10ครั้งข้าต้องใช้ความยากลำบากมากในการหยุดแรงกระตุ้นที่จะอาเจียนเลือดแต่เจ้ากลับทำให้ข้าหงุดหงิดจนข้าทำสำเร็จบทที่38ฉันยังไม่ได้ใช้ข้อได้เปรียบของฉันให้เป็นประโยชน์เสียงฝีเท้าดังก้องจากบันไดและปุ่มลิฟต์ก็สว่างขึ้นท้ายที่สุดแล้วความโกลาหลที่ชั้น9ก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากตกใจเฉิงตงเฟิงรีบมองไปที่ต้นเทียนเหอก่อนจะยกนิ้วขึ้นตอบอย่างเงียบๆหมายความว่าฉันจะช่วยคุณจัดการเรื่องนี้แต่คุณจะได้รับยาลมปราณขวดเดียวจาก3ขวดที่สัญญาไว้เท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาไปช่วยเฉิงตงเฟิงลุกขึ้นหลังจากที่เขาเห็นว่าเขาหลัดบาตาลงทันทีด้วยยาใบหน้าที่เตมอไปด้วยความทุกข์ทรมานในขณะที่เขาทำเช่นนั้นต้นเทียนเหอก็ปล่อยลมหายใจแห่งพลังปราณแท้จริงออกมาอย่างเงียบๆด้วยฝ่ามือของเขาเพื่อช่วยให้เฉิงตงเฟิงทำให้ร่างกายและเลือดที่เดือดพล่านของเขามั่นคงขึ้นเมื่อสีหน้าของเฉิงตงเฟิงกลับมาเป็นปกติเขาก็หัวเราะออกมาดังๆไม่เลวไม่เลวเจียงเหอเจ้าสามารถต่อกรกับข้าได้ในขณะที่ข้ายังยั้งใจอยู่และความสามารถนั้นของเจ้าทำให้เจ้าเป็นเยาวชนที่ดีที่สุดในซีเปยขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นวู่ร่างหลายร่างวิ่งลงมาจากบันไดและออกจากลิฟต์เมื่อได้ยินสิ่งที่เฉิงตงเฟิงพูดพวกเขาทั้งหมดก็จ้องมองเจียงเหอด้วยความประหลาดใจเด็กคนนี้มาจากไหนเขาสามารถต่อสู้กับอาจารย์เฉิงได้จริงหรือและอาคารเกือบจะพังทลายเพราะเหตุนั้นหรือนี่มันอะไรเจียงเหอเกาศีรษะด้านหลังของเขาพึมพำอยู่ภายในใจว่าแค่เพราะว่าฉันทำให้คุณอาเจียนเป็นเลือดได้คุณบอกว่าฉันสามารถต่อสู้กับคุณในฐานะที่เท่าเทียมกันได้งั้นหรือคุณอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเท่าเทียมกันก็ได้ถึงจะพูดแบบนั้นข้อบกพร่องของตัวฉันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉันรู้จักแค่2ท่านี้เท่านั้นและทั้ง2ท่าก็ต้องการพลังชี้ที่แท้จริงจำนวนมากเพื่อชาร์จพลังแม้ว่าฉันจะฝึกฝนเทคนิค9อย่างและมีชี้ที่แท้จริงมากกว่าคนที่มีเลเวลเท่ากันถึง10เท่าแต่ฉันก็สามารถเปลี่ยนท่าทั้ง2ท่าได้ดีที่สุด5ครั้งเท่านั้นเอาล่ะฉันอาจจะสามารถจัดการได้อีกสัก 2-3 ครั้งถ้าฉันผลักดันตัวเองให้มากกว่านี้แต่นั่นหมายความว่าฉันจะจบเหตุถ้าคู่ต่อสู้สามารถป้องกันการโจมตีของฉันได้หมดใช่หรือไม่เจียงเหอเริ่มสรุปสิ่งต่างๆอย่างไรก็ตามข้ายังสามารถกินยาได้บ้างในขณะที่ปล่อยฝ่ามือปราบมังกรทั้ง18และตราบใดที่ข้ามียาเพียงพอข้าก็จะสามารถต่อสู้ได้ตลอดทั้งวัน
จากนั้นเขาก็เหลือบมองไปยังเฉิงตงเฟิงด้วยความสงสัยเนื่องจากเขามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการปล่อยหมัดออกไปเขาจึงรู้สึกได้เพียงเล็กน้อยว่ารัศมีของชายวัยกลางคนนั้นได้เพิ่มขึ้นเหนือระดับสูงสุดอันดับ6เขากำลังจินตนาการไปเองหรือเปล่านั่นต้องเป็นอย่างนั้นดูอันที่อันฮีกล่าวว่าเชงดองเฟงนั้นไม่มีใครเทียบได้ในระดับ6และไม่มีบุคคลระดับ6มากกว่า10คนจากทั่วโลกที่จะเอาชนะเขาได้ไม่มีทางที่คนระดับ5อย่างฉันจะสามารถทรงพลังขนาดนั้นได้ตอนนี้ใช่ไหมและเขายังบอกตัวเองอีกว่าเขาได้ระงับการฝึกฝนของเขาผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระดับสูงคงจะไม่น่าด้านขนาดนั้นหรอกใช่ไหมอย่างไรก็ตามเจียงเหอไม่ได้ช้าในเรื่องความเข้าใจขนาดนั้นความจริงก็คือว่าพลังที่เขาปลดปล่อยออกมาเมื่อเขาปลดปล่อยไม่ที่ดราก้อนโชสริมอสและดราก้อนบอสอินเดอะสกายนั้นรุนแรงมากและพลังทรูชีที่พุ่งเข้ามาก็บดบังประสาทสัมผัสของเขาไปบางส่วนแต่ที่สำคัญที่สุดคือจองฮีมีประสบการณ์ในการต่อสู้เพียงเล็กน้อยและเขาสามารถใส่ใจกับการปลดปล่อยพลังของเขาได้เท่านั้นโดยไม่สังเกตเห็นสิ่งอื่นใดในขณะเดียวกันดูอันทีอันฮีก็เห่าว่าเอาล่ะกลับไปทำงานกันเถอะทุกคนพนักงานแผนกศิลปะการต่อสู้ที่เข้ามาเพลิดเพลินกับความมีชีวิตชีวาก็ออกไปในไม่ช้าไปเฟยๆกำลังจะตามไปเมื่อมีเสียงพูดขึ้นว่าไปเฟยๆโปรดรอสักครู่อย่างไรก็ตามอย่าได้พูดถึงการเลื่อนขั้นของฉันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ไปเฟยๆพยักหน้าอย่างแข็งที่เธอรู้สึกเวียนหัวฉันกำลังมองอะไรอยู่วะเจียงเหอผู้ฝึกหัดระดับ5ทุบตีอาจารย์เฉิงจนอาเจียนเป็นเลือดหัวใจของเธอที่ซุบซิบต่อผู้อื่นนั้นร้อนรุ่มและเธอแทบรอไม่ไหวที่จะเผยแพร่ข่าวนี้และเมื่อเธอนึกถึงคำเตือนของดวนที่อันฮีท่านได้เลื่อนขั้นแล้วหรือหัวหน้าเธอสงสัยไปเฟยๆเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาในตอนนั้นดูเหมือนจะตกใจมากกว่าที่ต้วนเทียนเหอเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์เสียอีกมากกว่าที่เจียงเหอเอาชนะเฉิงตงเฟิงได้เมื่อฝูงชนจากไปเฉิงตงเฟิงเหลือบมองไปทางเจียงเหอและอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างเจ็บปวดในขณะเดียวกันเจียงเหอดูฟุ้งซ่านและเสียใจเล็กน้อยพึมพำว่าน่าเสียดายน่าเสียดายจังเฉิงตงเฟิงอดถามไม่ได้อาจารย์เฉิงเจียงเหอตอบที่นี่เล็กเกินไปและคุณไม่สามารถแสดงทักษะของคุณได้จริงๆแต่ฉันเห็นทุ่งโล่งด้านหลังแผนกศิลปะการต่อสู้ระหว่างทางมาที่นี่เราควรไปที่นั่นเพื่อแข่งขันกันอีกครั้งไหมจากนั้นเขาก็ครุ่นคิดกับตัวเองว่าฉันรู้สึกว่าทักษะของฉันไม่ได้ยุติธรรมเลยฉันแค่ยืนนิ่งและคว้างฝ่ามือใส่คุณโดยไม่ได้ใช้จุดแข็งของตัวเองหากฉันสามารถใช้ข้อได้เปรียบของท่าทางของฉันได้ฉันจะปล่อยมังกรทรงพลังแสดงการชดใช้บาปใส่คุณโดยตรงก่อนและเมื่อคุณปัดป้องฉันจะหลบไปข้างหลังคุณและปล่อยมังกรทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากด้านบนคุณคงจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างแน่นอนที่จะหยุดมันดวงตาของเฉิงตงเฟิงเบิกกว้างขึ้นแต่รีบปรับท่าทางเพื่อควบคุมพลังชีที่แท้จริงของเขาเมื่อรู้สึกว่ามันกำลังคลั่งอีกครั้งในขณะเดียวกันเขาก็ทำเป็นไม่สนใจโดยประสานมือไว้ด้านหลังเจียงเหอเจ้าไม่ได้ดูถูกชนชั้นสูงหรือเขากล่าวอย่างไม่สะทกสะท้านท่าทางของเจ้าคือข้อได้เปรียบของเจ้าใครให้ความมั่นใจกับเจ้าถึงขนาดกล้าพูดเช่นนี้กับศิษย์สำนักแปดเหลี่ยมปรมาจารย์เองเป็นผู้คิดค้นแปดเหลี่ยมแห่งการหายตัวไปด้วยตนเองเอ๊ะก่อนที่เฉิงตงเฟิงจะพูดจบเขาก็รู้สึกไหล่ของเขาทรุดลงและหันไปทันทีพบกับเจียงเหอซึ่งปรากฏตัวอยู่ข้างหลังเขาเพื่อตบไหล่เขาก่อนจะกลับไปยังจุดเดิมของเขาเฉิงตงเฟิงตกตะลึงและพูดไม่ออกนั่นท่าทางอะไรมาแล้วคำถามมาแล้วเจียงเหอหัวเราะด้วยความเจ็บปวดในใจเขาตระหนักดีว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหากเขาใช้การฝึก8ประการของเจ้าหญิงตาบอดถึงกระนั้นเขาก็เตรียมพร้อมแล้วและยิ้มจางๆควันลอยล่องเจียงเหอกล่าวควันพวยพุ่งพุ่งควันพวยพุ่งเฉิงตงเฟิงทวนชื่อท่าทางอย่างเงียบๆและหัวเราะคิกคักด้วยความไม่เชื่อจิตวิญญาณของเขาดูเหมือนจะแห้งเหือดไปหมดและดูเหมือนว่าเขาจะแก่ตัวลงไปกว่า12ปีในทันทีเท่านั้นและเขากำลังปลอบใจตัวเองว่าเจียงเหอแข็งแกร่งก็เพราะฝ่ามือของเขาทรงพลังอย่างยิ่งหากพวกเขาต่อสู้กันในที่โล่งไม่ใช่ในพื้นที่กับแคบเช่นนี้เขาก็สามารถหลบเลี่ยงเจียงเหอได้ด้วยท่าไม้ตาย8ประการของเขาเขาจะรอจนกว่าเจียงเหอจะปล่อยพลังโจมตีเต็มที่จนไม่มีพลังปราณแท้จริงเหลืออยู่แล้วเขาก็จะชนะโดยไม่ต้องขยับนิ้วแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามตอนนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเขากำลังเพ้อฝันเขาเงยหน้าขึ้นมองดูอันทีอันฮีด้วยสายตาที่ดุร้ายไอ้สารเลวนั่นเล่นงานเขาจนตายไปแล้ววันนี้เป็นเรื่องโชคดีที่เด็กที่ชื่อเจียงเหอเข้าใจมากพอที่จะไม่ทำให้เฉิงตงเฟิงอับอายและไม่ได้เปิดโปงเขาโดยตรงเพราะความสามารถระดับสุดยอดระดับ6เอาเธอฉันจะไม่จับผิดเขาเพื่อแค่ยาขวดเดียวหรอกนะยังไงก็ตามเฉิงตงเฟิงเหลือบมองเจียงเหออีกครั้ง
ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเด็กคนนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เปิดเผยตัวเขาแต่เป็นเพราะเด็กคนนั้นไม่รู้ว่าเฉิงตงเฟิงระเบิดพลังออกมาเต็มที่ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็แค่ต้องการให้ต้วนเทียนเหอปิดปากเงียบไว้แล้วถ้าต้องลงลึกถึงขนาดนั้นเขาจะแซงทำเป็นว่าได้ยับยั้งการฝึกฝนของตัวเองมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ได้หรือไงบทที่39การเติบโตของใบมีดเจียงเหออยู่ไหนเขาออกไปแล้วจริงหรือ6โมงกว่าแล้วเมื่อเฉิงตงเฟิงกลับมาที่สำนักงานของต้นเทียนเหอเขาโผล่หัวเข้ามาทางประตูและมองไปรอบๆก่อนเข้าไปเขาถอนหายใจแล้วนั่งลงบนโซฟาคนหนุ่มสาวเป็นอะไรที่แปลกมากในสมัยนี้ยังไงก็ตามผู้เฒ่าต้วนเจียงเหอยังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมต้วนเทียนเหอผู้กำลังจัดระเบียบข้อมูลบางอย่างไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองเลยขณะที่เขาตอบว่าเขากล่าวว่าทักษะการต่อสู้ของคุณยอดเยี่ยมมากอาจารย์เฉิงเขาอยากจะประลองฝีมือกับคุณเมื่อเขามีเวลาและเขาขอให้คุณอย่ากักขังการฝึกฝนของคุณไว้เมื่อถึงเวลานั้นฮ่าเฉิงตงเฟิงกัดฟันแน่นแต่ก็ไม่อยากกดดันเรื่องนี้ต่อเขาเดินไปที่โต๊ะของต้วนเทียนเหอแล้วเคาะประตูแทนต้วนเทียนเหอจึงหยิบขวดยาชี2ขวดออกมาแล้ววางไว้บนโต๊ะฮะแม้ว่าเฉิงตงเฟิงจะรีบเก็บขวดยาลมปราณ2ขวดลงกระเป๋าแต่เขาก็ขมวดคิ้วเจ้ากำลังเล่นอะไรอยู่ต้วนผู้เฒ่าเราไม่ได้ตกลงกันว่าจะได้4ขวดหรือไงแล้วตอนนี้เจ้ากลับให้ข้าแค่2ขวดเท่านั้นหรือข้าเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเจ้าทดสอบเจียงเหอแล้วเจ้าต้องการหลอกเอายาลมปราณของข้างั้นหรือเดี๋ยวก่อนต้วนเทียนเหิงเหยหน้าขึ้นด้วยความตกใจผู้เฒ่าเฉิงพวกเราตกลงกันเรื่อง3ขวดไม่ใช่เหรอถูกต้องเฉิงตงเฟิงอุทานเราสัญญากันไว้ว่าฉันจะสู้กับเขาเพื่อแลกกับขวด3ขวดแต่ตอนที่ฉันล้มลงและอาเจียนเป็นเลือดคุณไม่ได้ยกนิ้วขึ้นมาช่วยพยุงฉันขึ้นเหรอหมายความว่าคุณกำลังโยนขวดอีกขวดเข้าไปเพื่อเป็นการชดเชยน่าเหรอดูอันที่อันฮีไม่รู้จะพูดอะไรเอาฉันเถอะก็สามารถเข้าใจแบบนั้นได้ใช่ไหมอย่างไรก็ตามเขาหยิบขวดยาลมปราณอีก2ขวดออกมาวางบนโต๊ะแต่ยื่นมือออกไปเพื่อหยุดเฉิงตงเฟิงเมื่อเขาเอื้อมไปหาขวดยาลมปราณนั้นท่านเฉิงฉันต้องการความช่วยเหลือจากท่านฉันกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปที่ภูเขาต้าตงในอีก2วันและท่านต้องช่วยฉันดูแลเรื่องต่างๆในเมืองหลิงโจด้วยหลังจากออกจากแผนกศิลปะการต่อสู้แล้วเจียงเหอไม่ได้กลับบ้านทันทีเขาไปที่ออโต้ซิตี้แทนเนื่องจากตอนนี้เขามีเงินเขาจึงคิดจะซื้อรถเพื่อที่เขาจะไม่ต้องเดินไปทุกที่เมื่อเขาไปถึงร้าน 4S Shop 1หญิงสาวผิวขาวสวยคนหนึ่งก็ทักทายเขาด้วยรอยยิ้มทันทีคุณสนใจรถรุ่นไหนครับเจียงเหอมองไปรอบๆและพบว่าร้านที่เขาอยู่นั้นดูหดหู่มากแม้ว่าร้านจะกว้างใหญ่แต่ก็ไม่มีใครนอกจากเขาที่มองดูรถในร้านและคนงานไม่กี่คนในร้านก็นั่งเฉยๆอย่างไม่กระตือรือร้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะคาดหวังให้เกิดละครแนวดราม่าแบบเดิมๆขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าธุรกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยเจียงเหอถามขณะมองดูรถหญิงสาวตอบเสียงเบาลงว่าในช่วงหลังนี้มีข่าวลือมากมายที่บอกว่าโลกกำลังจะแตกสลายใครจะซื้อรถในขณะที่ทั้งโลกกำลังตื่นตระหนกโลกกำลังจะแตกสลายเหรอเจียงเหอไม่รู้จะติดตามต่ออย่างไรจึงได้แต่พูดว่าฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องรถยนต์มากนักช่วยแนะนำอะไรให้ฉันหน่อยเถอะไม่เป็นไรครับท่านผมขอถามเรื่องงานของคุณหน่อยได้ไหมครับว่ารถที่คุณซื้อมาจะมีคนใช้กี่คนและหน้าที่หลักๆของรถคืออะไรครับเจียงเหอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าผมเป็นชาวนาและผมจะใช้รถคนเดียวงานของผมมักจะเกี่ยวกับการดูแลฟาร์มและค้นคว้าพืชผลประเภทใหม่เหตุผลหลักที่ผมซื้อรถก็เพื่อขนส่งสิ่งของจู่ๆเขาก็นึกอะไรบางอย่างได้เขาจึงพูดต่อว่าผมจำได้ว่ามีรถรุ่นหนึ่งชื่อว่าแรทเทอร์พิคัพหรืออะไรทำนองนั้นคุณมีมันอยู่ที่นี่ไหมท่านน่าจะหมายถึงฟอร์ดแรทเทอร์ขออภัยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายบิดเจียงเหอเดินออกจากตัวแทนจำหน่ายบิ๊ดอย่างอึดอัดแต่สุภาพอย่างไรก็ตามในออโต้ซิตี้มีร้าน 4S มากมายและในไม่ช้าเจียงเหอก็พบรถ Ford Raptor F150 สีแดงคันหนึ่งพนักงานหนุ่มที่นั่นเล่าให้เจียงเหอฟังอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับสมรรถนะของรถข้อมูลจำเพาะและอื่นๆแต่เจียงเหอกลับโบกมือไล่เขาไปช่วยมันหน่อยเขากล่าวพลางตบท้ายรถกระบะเจ้าสิ่งนี้บรรทุกได้กี่ตันฉันยังรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดเชื่อมได้ไหมเขาหยุดชะงักและมองพนักงานอย่างสงสัยฉันบอกได้จากแววตาสับสนของคุณว่าคุณไม่เคยจดจำข้อมูลทั้งหมดนั้นอย่างถูกต้องเลยเจียงเหอสายหัวชายหนุ่มคนนี้ก็ดูไม่เป็นมิตรต่อสายตาเหมือนกับหญิงสาวผิวขาวคนนี้เมื่อกี้เ
ขาหยิบการ์ดออกมาแล้วพูดว่าช่างเถอะฉันจะลองทำเองช่วยฉันทำพิธีการหน่อยอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าร้าน 4S มีประสิทธิภาพสูงมากเหลือเพียงปัญหาเดียวคือเจียงเหอเบื่อหน่ายกับพิธีการต่างๆมากมายท่านสามารถนั่งรถไปก็ได้แต่โปรดแวะมาเมื่อสะดวกเพื่อที่เราจะได้จัดเตรียมคนมาเปิดบัญชีประกันให้กับคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้พนักงานกล่าวอย่างไรก็ตามเจียงเหอสามารถเร่งความเร็วออกไปด้วยยานพาหนะใหม่ของเขาได้ในไม่ช้าในขณะที่เขาขับรถเขาพยักหน้าอย่างพึงพอใจกับประสิทธิภาพของแรปเตอร์รวมถึงเสียงเครื่องยนต์ที่ดังในไม่ช้านี้เมื่อฉันออกไปล่าฟีรัสฉันจะสามารถบรรทุกพวกมันไว้บนรถบรรทุกคันนี้ได้อย่างไรก็ตามมีบางอย่างผุดขึ้นในใจในไม่ช้าซึ่งทำให้เจียงเหอรู้สึกไม่สบายใจเขาไม่สามารถคว้ามีดมาได้ไม่ใช่ว่าแผนกศิลปะการต่อสู้ไม่มีใบมีดแต่เจียงเหอไม่ชอบมีดเหล่านั้นความจริงแล้วมีดต่อสู้โลหะผสมของพวกเขามีคุณภาพและดีไซน์ที่ไม่ดีคมของใบมีดเกรดดีเล่มหนึ่งแตกแม้แต่ตอนที่เขาใช้มันกรีดข้อมือตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้สิ่งต่างๆยากลำบากสำหรับไปเฟยเฟยเขาจึงไม่เผชิญหน้ากับเธอเกี่ยวกับคุณภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานของมีดทันทีแต่กลับวางมันกลับที่เดิมอย่างแอบๆฉันเชี่ยวชาญแค่เทคนิคการใช้ฝ่ามือเท่านั้นไม่ใช่การฟันดาบดังนั้นไม่จำเป็นต้องรีบร้อนซื้อดาบและตามที่เบฟิเฟ่บอกว่าคลังของแผนกศิลปะการต่อสู้เพิ่งจะจัดตั้งขึ้นเมื่อไม่นานนี้และยังไม่มีอาวุธโลหะผสมคุณภาพสูงให้ใช้เลยแม้ว่าฉันคิดว่าฉันน่าจะสั่งซื้ออาวุธระดับ A หรือระดับ S ได้หากจำเป็นแต่ถึงอย่างนั้นอาวุธเหล่านี้ก็ยังค่อนข้างแพงโดยระดับ S มีราคาสูงถึง$80 ล้านจ้องฮีบ่นกับตัวเองท้ายที่สุดมันก็ยากเกินไปเขาต้องการแค่มีดเท่านั้นเขาควรจะใช้เงิน$8 ล้านเพื่อซื้อมีดต่อสู้ที่ทำจากโลหะผสมเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์อย่างนั้นหรือแทนที่จะเสียเงินมากมายฉันน่าจะปลูกมีดพระไว้ในบ้านดีกว่าเอ๊ะทันใดนั้นดวงตาของเจียงเหอก็เป็นประกายมีดพระหรอเขาเหยียบคันเร่งอย่างแรงแล้วรีบกลับบ้านทันทีที่มาถึงเขาก็ค้นหามีดพระในครัวก่อนจะออกมาที่สนามหญ้าขนของดัมโบและซัมโบเริ่มขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นเจียงเหอถือมีดพระอยู่ในมือเอาละหยุดกรี๊ดไปเสียทีไอ้โง่มาที่นี่แล้วขุดหลุมซะเจียงเหอดุดัมโบถอนหายใจยาวๆเอาอุ้งเท้าแตะท้องของมันอย่างโล่งใจจากนั้นมันก็วิ่งไปหาเจียงเหออย่างพึงพอใจและเริ่มลูบพื้นตรงหน้าเท้าของมันโดยยกก้นขึ้นในขณะที่มันทำท่าเหมือนหมาขุดดินไม่นานก็มีรูเล็กๆปรากฏขึ้นใต้อุ้งเท้าทั้งสองของมันเจียงเหอวางมีดพระไว้ในหลุมจากนั้นแลกคะแนนของเขากับปุ๋ยไนโตรเจนและรดน้ำเป็นสัญลักษณ์ก่อนจะปิดหลุมสุภาษิตโบราณเป็นความจริงอย่างยิ่งคุณจะได้รับผลตามที่คุณหว่านลงไปแม้ว่าผู้พูดจะไม่รู้แน่ชัดว่าสุภาษิตนี้ใช้ได้กับใบมีดด้วยก็ตามจากนั้นความคิดของเจียงเหอก็เริ่มออกนอกลู่นอกทางถ้าฉันขุดหลุมแล้วฝังลูกไก่1ร้าน 4S คือศูนย์บริการและค้าปลีกรถยนต์ที่ให้บริการทั้ง4ด้านได้แก่การขายการสำรวจการบริการและอะไหล่บทที่40แครอทแสนวิเศษไม่มีทางหรอกการปลูกลูกไก่มันผิดกฎหมายเจียงเหออุทานแต่ถ้าเป็นของปลอมล่ะเช่นหุ่นจำลองตุ๊กตาหรืออะไรทำนองนั้นเมื่อมองดูเวลาเขาก็รู้ว่าท้องฟ้ามืดลงแล้วเขายังไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยซ้ำเมื่อหันไปอีกมุมหนึ่งในสนามเขาเห็นว่าใบของต้นแครอทเป็นสีเขียวชอุ่มภายใต้แสงจันทร์และต้นไม้เองก็สูงเท่ากับคนถึงเวลาเก็บแครอทแล้วใช่ไหมฉันจะกินเป็นมื้อเย็นเจียงเหอเดินไปที่นั่นแล้วดึงแครอทออกมาติ้งคะแนนฟาร์มบวก2มีเสียงแจ้งเตือนจากระบบดังขึ้นในหัวของเขาดูเหมือนว่าค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเพาะปลูกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ฟาร์มของเจียงเหอเลเวลขึ้นนอแครอทสรรพคุณปรับปรุงการทำงานของตับและสายตาขจัดความร้อนในร่างกายขับสารพิษคุณสมบัติแครอทยาว18 ซม.หนาเท่ามือเด็กเอ๊ะดวงตาของเจียงเหอเป็นประกายดับความร้อนในร่างกายขับพิษผลกระทบดังกล่าวทับซ้อนกับแตงกวาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะการกินแตงกวามากเกินไปเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้จืดจางลงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาบังเอิญถูกวางยาพิษและไม่สามารถกินแตงกวาได้ในตอนนั้นบังเอิญว่าเขาสามารถเปลี่ยนรสนิยมของเขาได้เล็กน้อยแล้วผลของการปรับปรุงการทำงานของตับและสายตานี้คืออะไรล่ะหลังจากเก็บแครอททุกลูกในสนามแล้วเจียงเหอจึงนับได้ว่าแครอทมีทั้งหมด300ลูกทำให้เขาได้รับคะแนนฟาร์ม600คะแนนและค่าประสบการณ์60คะแนนอย่างไรก็ตามเขากลับรู้สึกเจ็บใจเมื่อหันไปที่แผงระบบและเห็นว่าค่าประสบการณ์ของเขาเกินขีดจำกัดไปแล้ว
น่าเสียดายที่ฟาร์มของเขายังคงอยู่ที่เลเวล2และที่แย่กว่านั้นคือ EXP ส่วนเกินจะหายไปเร็วๆนี้ไม่ฉันต้องรีบเพิ่มเลเวลฟาร์มไม่งั้น100 EXP นี้จะเสียเปล่ามันเหมือนกับเสียเลือดจากนั้นเขาก็มองลงมายังจุดที่เขาปลูกมีดพระของเขาไว้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยความพยายามของเขาที่จะหว่านมันล้มเหลวใช่ไหมไม่ระบบจะแจ้งให้ฉันทราบหากเกิดความล้มเหลวบางทีมีดพระอาจมีวงจรการเติบโตที่ยาวนานกว่าอะไรก็ได้ฉันกำลังกินข้าวเย็นอยู่เมื่อกลับถึงบ้านเจียงเหอก็ล้างแครอท3หัวเขาแบ่งแครอทให้ดัมโบและซัมโบคนละหัวและเขาก็ได้กินแครอท1หัวด้วยตัวเองด้วยความอยากอาหารอันมหาศาลของเขาจึงกินแครอทขนาด18ซมจนหมดได้อย่างง่ายดายเมื่อล้างเสร็จแล้วเขาก็พลิกดูโทรศัพท์แต่ดันไปเจอโพสต์ข่าวโดยบังเอิญช็อกเกาะแห่งหนึ่งถูกโจมตีจนจมทั้งเกาะเจียงเหอสะดุ้งแต่เขาไม่สามารถหาข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากที่อื่นและโพสต์ก่อนหน้านี้ก็ถูกลบไปแล้ว404เช่นกันถึงอย่างนั้นจิตใจของเขาก็ยังไม่สามารถหยุดคิดได้การฟื้นคืนชีพของชีได้พัฒนาสัตว์ป่าทุกชนิดมาในระดับหนึ่งแต่เมื่อพูดถึงจำนวนสัตว์บกจะสามารถเทียบได้กับสัตว์ทะเลหรือไม่แม้แต่ก่อนการฟื้นคืนชีพของชีก็มีสัตว์มากมายในทะเลที่ทรงพลังและทำลายล้างหากสิ่งเหล่านั้นวิวัฒนาการมาพร้อมกับชีพวกมันจะมีพลังทำลายล้างเกาะได้จริงๆเดี๋ยวก่อนประเทศเกาะนั้นคือประเทศไหนแต่นั่นเป็นวินาทีที่ไฟในบ้านของเขาสั่นไหวและดับลงเบรกเกอร์สะดุดอีกแล้วเหรอเจียงเหอลุกขึ้นนั่งบนเตียงของเขาแต่เขาเคยชินกับไฟดับแบบนี้วงจรไฟฟ้าในบ้านของเขามักจะมีปัญหาเช่นนี้เนื่องจากมีอายุมากเจียงเหอลุกขึ้นเพื่อเปิดกล่องวงจรไฟฟ้าแล้วมองดู2ครั้งโดยกระทันหันเขาดีดแสงทรูชีด้วยนิ้วของเขาเพื่อขยายหลอดไฟจากนั้นเขาก็หันไปศึกษาห้องของเขานั่นคือตอนที่เขาตระหนักได้ว่ายังสามารถเห็นเขาโครงห้องของเขาเองได้นักศิลปะการต่อสู้ระดับ5อาจมีวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าคนทั่วไปแต่ตอนนี้มันไม่ควรถึงขนาดนั้นใช่ไหมเป็นไปได้ไหมเจียงเหอเกิดความคิดนี้ขึ้นมาอย่างกระทันหันแครอทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตับและสายตาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเขาเจียงเหอจึงหยิบแครอทอีกอันออกมาแล้วเคี้ยวอย่างอร่อยๆตามที่เขาคาดไว้การมองเห็นของเขาดีขึ้นเล็กน้อยในทันทีเจ๋งมากถ้ากินเข้าไปอีก10กว่าเม็ดฉันจะมองเห็นตอนกลางคืนไม่ได้เหรอถ้าเป็นแบบนั้นความมืดกับแสงสว่างก็จะไม่ต่างกันกับฉันเจียงเหอรู้สึกดีใจอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่เขากินแครอทไป2ลูกจนอิ่มแล้วไม่เช่นนั้นเขาคงกินอีกลูกส่วนหลอดไฟที่แตกนั้นฮะฉันมองเห็นได้เพียงชั่วครู่หลังจากไฟดับแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ฉันควรไปหาพี่ชายของหวังซื่ออยู่และหารือเรื่องการสร้างบ้านแต่ก่อนหน้านั้นฉันต้องพิสูจน์ทฤษฎีอื่นของตัวเองก่อนเมื่อเขาปลูกต้นปาล์มปราบมังกร18ต้นเพื่อนบ้านไม่เคยสังเกตเห็นสิ่งใดเลยถึงแม้ว่าเสียงคำรามของมังกรจะดังสนั่นในฟาร์มของเขาก็ตามไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเขาปลูกพืชแปลกๆมากมายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและตอนนี้เจียงเหอสงสัยว่าสิ่งที่เขาปลูกนั้นคนภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกับแผงระบบของเขาหากเป็นอย่างนั้นจริงปัญหาต่างๆก็คงไม่ต้องเกิดขึ้นอีกแต่คงต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เมื่อกลับมาถึงเตียงเขาก็หลับไปวันรุ่งขึ้นเจียงเหอตื่นนอนเป็นเวลา9โมงเช้าหลังจากล้างตัวแล้วเขาก็หยิบเม็ดยาชี10เม็ดออกมาทานเป็นอาหารเช้าและออกไปที่ลานบ้านหลังจากกินเสร็จเท่านั้นมีต้นไม้ที่ตอนนี้สูงกว่า2เมตรงอกออกมาจากจุดที่เขาปลูกมีดพระต้นไม้นั้นมืดสนิทเมื่อเจียงเหอเคาะต้นไม้ด้วยมือของเขาก็มีเสียงโครมครามดังขึ้นราวกับว่ามันเป็นโลหะแม้ว่าดอกของมันจะเป็นสีเงินก็ตามต้นไม้โลหะมีดอกสีเงินมีดอกไม้สีเงินเพียงดอกเดียวเมื่อเจียงเหอสังเกตดูอย่างระมัดระวังพบว่าตรงกลางกลีบดอกมีมีดพระขนาดเล็กเจียงเหอถึงกับอึ้งไปฮ่าเพราะเหตุใดจึงยังคงเป็นรูปมีดพระอยู่แต่ฉันต้องการดาบสังหารมังกรขณะที่เขากำลังบ่นกับตัวเองเขาก็ได้ยินเสียงของหวังซื่ออยู่ที่หน้าประตูบ้านของเขาจึงออกไปพบเธอและพี่ชายของเธออยู่ที่นั่นพี่หัวหอมใหญ่กลับมาแล้วเหรอเจียงเหอกล่าวหวังซื่อเจินพี่ชายของซื่ออยู่ซึ่งมีชื่อเล่นว่าหัวหอมใหญ่มีลักษณะตามแบบพ่อโดยเฉพาะบริเวณไรผมที่บางลงเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะยังเด็กก็ตามและเนื่องจากเขามาจากหมู่บ้านเดียวกันเขาจึงคุ้นเคยกับเจียงเหอด้วยเช่นกันเนื่องจากเคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเจียงเหอหวังซื่อเจินก้าวขึ้นไปต่อยหน้าอกของเจียงเหอซึ่งเป็นการทักทายพิเศษและอบอุ่นระหว่างผู้ชายอย่างไรก็ตามโครม
มีเสียงแตกดังตูมตามและหวังซิเจิ้นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับกำหมัดแน่นนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเจียงเหอคุณมีแผ่นโลหะอยู่ที่หน้าอกหรือเปล่าฮะหลังจากจังหวะหนึ่งเจียงเหอก็ตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและอุทานออกมาอย่างรวดเร็วคุณไม่เป็นไรใช่ไหมพี่หัวหอมใหญ่ฉันได้รับการปกป้องด้วยวิชาเพชรชอมตะดังนั้นฉันจึงแข็งแกร่งกว่าเหล็กแม้ว่าจะเป็นความผิดของฉันเองที่ลืมขจัดมันออกไปฉันไม่ได้ทำร้ายคุณใช่ไหมหวังซื่อเจินเบิกตากว้างขึ้นและเขาเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาได้ไม่นานเขาจึงเดินตามเจียงเหอไปรอบๆและบ่นเสียงดังว่าอยากให้เขาสอนกังฟูให้เขาเจียงเหอถ้าเธอสอนกังฟูแท้ๆให้ฉันจะสร้างบ้านให้เธอฟรีๆเลยเจียงเหอเมื่อเห็นว่าเจียงเหอไม่รู้สึกตัวหวังซื่อเจินก็กัดฟันและหันไปมองน้องสาวของเขาที่กำลังเล่นกับสุนัขที่อยู่ใกล้ฮ่าฮ่าเขาพูดเสียงต่ำลงเจียงเหอคุณคิดยังไงกับน้องสาวของฉันตราบใดที่คุณสัญญาว่าจะสอนกังฟูให้ฉันน้องสาวของฉันก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณตั้งแต่นี้เป็นต้นไปบลาดเจียงเหอแทบจะถมเลือดออกมาเขาหยิบเม็ดยาชีขึ้นมาทันทีเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนจะพูดต่อขอคิดดูก่อนนะพี่หัวหอมใหญ่เพราะผมเพิ่งเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองและไม่รู้ว่าจะสอนคนอื่นยังไงงั้นเรามาคุยเรื่องบ้านกันก่อนดีไหมผมคิดว่าจะรื้ออาคารไม่กี่หลังที่ผมมีแล้วสร้างคฤหาสน์หลังเล็กๆขึ้นมาถ้าทำงานด้วยความเร็วสูงจะสร้างเสร็จได้เร็วแค่ไหน